dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det jeg har tenkt at vi skal lage kjepphester. Men! Jeg spiser meg! Merv smaker sitron. Merv? Ja. Har du spist merv? Skal vi opp i seksårsklubben igjen når vi ferdig med pinnene? Vi må prøve å komme oss opp i klubben uten at noen av de andre ser oss. Så vi må rett og slett prøve å smugle de opp i seksårsklubben. Vet du hva det betyr? Å smugle. Sni. Og lure seg med. Ja. At ingen ser oss. Jeg lurer på om vi må sende opp en spion. Ok. Det er klart, det er klart. Nå går vi. Forsiktig. Vi deler på å ligge med hodet på hverandre, ikke sant? Det er kult å se oppi meg. Alle mennesker tror jeg syns det. Men mennesker er ikke så takknemlige for at Gud lagde jordkloden. Oi, ser du? Jeg klarte det! Jeg klarte det! Jeg klarte det! สวัสดีค่ะจุ๊ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะนักวิชาการอิสระผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษาฟินแลนด์นะคะวันนี้ข้างๆจุ๊ยนะคะอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะเป็นคุณพ่อลูกสองนะคะผู้ที่จุ๊ยอธิบายแบบนี้ดีกว่าเท่าที่จุ๊ยตาม Facebook อาจารย์เป็นผู้ที่คิดค้นหาวิธีเรียนรู้อะไรใหม่ๆสำหรับลูกๆเสมอนะคะสรุปแบบนี้ดีกว่าแล้วนอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาในฐานะคุณพ่อและมาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะมาลองวิเคราะห์ดูซิว่าโรงเรียนแบบนี้มันคือโรงเรียนแบบไหนกันมันจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีไหนกันแล้วมันอยู่ในสภาพสังคมเศรษฐกิจแบบไหนกันมันใช้วิธีคิดแบบไหนกันถึงได้ภาพโรงเรียนออกมาแบบที่เราเห็นในหนังนะคะแต่อาจารย์ดูหนังเรื่องนี้แล้วมองเห็นอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านได้สะท้อนมาว่าก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือห้องเรียนที่หน้าตาไม่เหมือนห้องเรียนในภาพจำของเราหรือว่าบรรยากาศที่เรารู้สึกได้ว่ามันมีความสุขหรือมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือไม่มีตำราทำไมเรียนหนังสือเราคุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือแต่มันไม่มีหนังสือนะคะสำหรับอาจารย์ตอนดูตอนชมภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับพอดูปุ๊บก็นึกถึงอดีตนะครับตอนที่ลูกสาวไปเรียน อนุบาลที่ประเทศเดนมาร์กครับบรรยากาศก็คล้ายกันมากสิ่งที่อาจจะต่างกันก็คือเดนมาร์กจะมีต้นไม้ต้นเล็กกว่านะครับถ้าสวีเดนเขาก็จะต้นไม้ต้นใหญ่หน่อยนะครับท่านี้หรือฟินแลนด์ก็น่าจะใหญ่เหมือนกันนะครับท่านี้อยากจะเล่าว่ามันเห็นคล้ายกันมากเลยนะครับความรู้สึกนี่มันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็เลยอยากจะเล่าจากความรู้สึกของประสบการณ์ตอนที่พาลูกไปอันนี้เมื่อประมาณสัก13ปีที่แล้วนะครับประมาณสัก13ปีที่แล้วครับไปถึงปั๊บเขาก็จะบอกเราว่าไม่ได้มีการเรียนหนังสือนะครับก็แล้วก็การจัดห้องนะครับจริงๆเราเขาก็ไม่ได้บอกเราหรอกแต่ว่าเราก็ถามเพราะว่าเราเห็นไซส์เด็กตัวไม่เท่ากันเนาะลูกเราก็อายุน้อยสุดสำหรับเกณฑ์ที่เข้าอนุบาลแล้วก็บวกกับคนไทยใช่ไหมฮะก็ยิ่งตัวเล็กใหญ่แต่ก็มีบางคนตัวโตเนาะก็อยู่ห้องเดียวกันก็เลยถามเขาคุณครูก็บอกว่าที่เดนมาร์กเนี่ยจะให้อยู่คะกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเหมือนในหนังนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามจะให้ฝึกให้ช่วยเหลือกันครับ
จุดสำคัญเนี่ยคือจุดเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับแล้วบรรยากาศที่เราเห็นในหนังนะครับที่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นทุกวันเลยนะครับเสร็จแล้วพวกเราไปจากเมืองไทยใช่ไหมครับเราก็เป็นห่วงว่านี่มันหนาวมากแล้วครับมันหนาวมากแล้วสำหรับเมืองไทยสำหรับเด็กไทยนะครับเราก็เป็นห่วงว่าลูกเราคงจะออกแบบนี้ไม่ได้นะครับและบางวันที่เดนมาร์กเนี่ยก็จะมีฝนตกนะฮะเดนมาร์กนี่ฝนจะเยอะกว่าที่สวีเดนนะครับเพราะงั้นก็จะมีฝนตกเราก็รู้สึกว่าคงจะไม่ต้องออกมั้งขออนุญาตครูว่าไม่ออกได้ไหมนะครับคุณครูตอบว่าเราแปลกใจมากเลยคุณครูตอบว่าไม่ได้ครับต้องออกเด็กทุกคนต้องออกนะครับไปข้างนอกนะครับแต่บอกว่าเรามันหนาวมากเลยครับเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วที่จะต้องเตรียมว่าจะแต่งชุดยังไงมาให้กับลูกนะครับก็แต่งมาถึงก็ต้องถอดก่อนนะฮะแล้วก็เรียนในชั้นพอตอนบ่ายปั๊บจะออกข้างนอกก็ต้องใส่ชุดเหมือนที่น้องๆใส่กันในหนังนะครับเราเรียกกันเองแบบพ่อแม่ลูกว่าชุดมนุษย์อวกาศนะครับเพราะว่ามันเหมือนชุดมนุษย์อวกาศเราก็ต้องไปซื้อนะครับมาครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วเราก็พยายามเนาะด้วยความเป็นคนไทยเราจะเซาซีแบบเนี้ยมันไม่มีข้อยกเว้นเลยเหรอหนาวเขาบอกว่าไม่มีข้อยกเว้นหรอกเพราะว่าก็พ่อแม่ก็ต้องเตรียมมาให้พร้อมว่าจะเตรียมยังไงนี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของเด็กก็คือไปอยู่ให้ชินกับสภาพอากาศแบบนั้นนะครับเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าไม่แล้วไม่คิดหรอว่าเด็กเดนมาร์กตอนหน้าร้อนจะเป็นยังไงนะครับเขาก็เด็กเดนมาร์กเขาก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวบางคนก็ไม่ใส่เลยก็ออกไปเล่นเหมือนกันเพราะงั้นทุกคนชินกับทุกอากาศเขาฝึกให้ลูกเราเนี่ยอยู่กับทุกอากาศได้นะครับนี่ผมก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดป่วยล่ะคราวนี้เขาจะงงเรานิดหน่อยครับป่วยแล้วมาโรงเรียนทำไมหรอป่วยก็อยู่บ้านไปเลยนะครับป่วยก็อยู่บ้านไปเลยนะครับอย่ามาโรงเรียนมาทำไมเนี่ยนะครับเพราะงั้นถ้าป่วยก็อยู่บ้านถ้ามาโรงเรียนก็พร้อมลุยนะครับแล้วก็เวลาไปรับลูกเนี่ยสิ่งแรกที่แบบว่างงมากก็คือลูกอยู่ไหนนะครับก็ครูก็บันแรกครูบอกไปเดินดูตามพุ่มไม้แล้วกันเด็กเขาชอบอยู่บนพุ่มไม้กันนะครับก็ไปเดินก็ลุงก็อยู่บนพุ่มไม้จริงๆนะครับกลับมาถึงบ้านวันแรกลุงสาวมาถึงบ้านปุ๊บร้องไห้ตกใจร้องทำไมหนูขอโทษหนูทำเสื้อเลอะหมดเลยนะครับชุดเลอะหมดเลยเราก็เลยต้องบอกว่าอ๋อมาอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยนะลุงจำใหม่นะลุงไม่เหมือนเมืองไทยเดนมาร์กขอให้เลอะเขาชอบเลอะนะครับเพราะงั้นบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ขออนุญาตเติมเรื่องการเรียนหนังสือนิดหนึ่งครับก็ไม่มีการเรียนอะไรเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่เห็นบางครั้งก็วาดรูปอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอถึงชั้นอยู่3ปีนะครับพอถึงเหมือนอนุบาล3แต่จริงๆของเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะครับแต่พอคือถึงปีที่3เนี่ยเด็กรุ่นที่อายุประมาณสัก6ขวบเนี่ยนะครับก็จะเขียนหนังสือเป็นครับเริ่มเขียนหนังสือเป็นนะครับเริ่มเขียนชื่อแล้วก็เขียนเป็นคำบางคนก็เขียนเป็นประโยคเราก็เลยไปถามคุณครูว่าก็ไหนไม่ได้เรียนน่ะไหนอยู่ตามต้นไม้ไหนบอกว่าไม่มีสอนน่ะแล้วเขียนได้ยังไงก็คุณครูเขาก็บอกเขาก็พาไปแอบดูก็คือเด็กๆเขาเรียนกันเองครับครับเขาเด็กๆเขาเรียนกันเองก็ถามว่าแล้วคำแรกที่เขาเขียนคืออะไรคำแรกที่เขาเขียนคืออะไรครับเด็กๆมีใครมีลูกบ้างคะแอบสังเกตลูกไหมว่าคำแรกที่เขาเขียนคืออะไรครับถ้าลูกเราถ้าเราตัวเราเขียนคำแรกอะไรครับกอไก่ใช่ไหมครับเพราะตัวแรกมันมาก่อนใช่ไหมฮะกอไก่พอเป็นคำก็อาจจะเป็นคำว่ากาเป็นคำว่าอะไรเด็กเดนมาร์กเขียนตัวแรกเป็นอะไรครับเป็นชื่อตัวเขาเองอันนี้มันมีความหมายยังไงอะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะใช้ใช่ไหมนี่คือตัวเราอะเขาพยายามจะเขียนจากตัวเขาเองและชื่อที่สองก็คือชื่อใครครับเพื่อนสนิทของเขาอะเพื่อนที่เขาอยู่ด้วยเขาก็ถอดมาจากอะไรครับไอ้ที่มันเขียนชื่อไว้มันจะเป็นเหมือนล็อกเกอร์นะครับเป็นไฟล์ชื่อเขาก็ถอดออกมาว่านี่อ๋อเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันคือชื่อเขาแล้วเขาอยากจะเขียนชื่อเขาด้วยตัวเองเขาก็ไปถอดมาพยายามเขียนแล้วเขาก็ไปช่วยเพื่อนนี่ไงเขาเขียนชื่อตัวเขาเองได้แล้วเพื่อนเขียนได้ยังอยากเขียนใช่ไหมอยากเขียนเดี๋ยวเขาช่วยกันครับสอนให้ก็สังเกตดูจนเด็กครบ6ขวบเนี่ยนะครับก็จะเขียนได้ทุกคนนะฮะมีบางครั้งเวลาที่เขียนไปแล้วก็จะสลับซ้ายขวาบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติของเด็กนะครับการสลับซ้ายขวาเนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กนะจนกว่าจะอายุประมาณสัก8ขวบ9ขวบนะถึงจะเลิกสลับ
นะครับบางคนก็อาจจะนานกว่านั้นแต่ของเราก็จะโดนตีได้นะครับหรืออย่างถึงไม่โดนตีก็จะโดนหักคะแนนได้นะครับแต่ที่เดนมาร์กเขาบอกมันเป็นธรรมชาติครับดังนั้นเด็กๆ เขาก็จริงๆอย่างตัวอย่างของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็คือการเรียนรู้ผ่านความสงสัยของตัวเองคือก็อยากจะเขียนชื่อตัวเองเป็นสงสัยไม่รู้ทำยังไงก็เดินไปหาป้ายชื่อตัวเองแล้วก็หัดก๊อปคือวาดตามนั่นแหละว่าง่ายๆมันไม่ได้มีการจับมือลากเส้นเหมือนที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะคะ อีกเรื่องที่จุ๊ยอยากเสริมของที่อาจารย์เล่านะคะคือเรื่องเครื่องแต่งกายเพราะว่าที่ฟินแลนด์ด้วยสภาพอากาศเดียวกันเนี่ยก็เป็นเหมือนกันอาจารย์เรียกชุดมนุษย์อวกาศจุ๊ยเรียกชุดเด็กกระสอบนะคะก็คือชุดเด็กกระสอบชุดเด็กกระสอบเนี่ยมันมีนัยยะอย่างหนึ่งถึงการที่เด็กๆเนี่ยจะต้องคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเตรียมชุดมาถึงโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องหัดใส่ชุดที่หลายชั้นเหลือเกินเอาจริงๆถ้าเขาจะออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันหลายชิ้นมากพอสมควรมันมีชุดกระสอบนี้เดี๋ยวก็ต้องใส่หมวกอีกเพื่อที่จะออกไปสู้หิมะได้นั่นคือการสอนให้เด็กๆรู้จักสู้กับสภาพอากาศแล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยให้ได้เป็นว่าง่ายๆมันเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเขาอะนะคะเบื้องต้นโรงเรียนหรือว่าศูนย์เลี้ยงเด็กก็จะสอนทักษะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสถามเขาว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นหัวใจที่สุดนะครับในเมื่อมันไม่ได้มีการเรียนนะครับอะไรคือหัวใจที่สุดของการอยู่อนุบาล3ปีของเดนมาร์กครับเขาบอกว่า1ก็คือช่วยเหลือตัวเองได้2ช่วยเหลือเพื่อนได้แล้วก็อยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นกับสังคมได้เข้าใจกติกานี้ไม่ใช่คำสั่งของครูนะฮะคำสั่งของครูก็เป็นส่วนหนึ่งของกติกาแต่มันมีกติกาอย่างอื่นอย่างที่เราเห็นในหนังนะครับเห็นไหมครับใครนั่งก่อนใครนั่งหลังจะยังไงจะแบ่งกันยังไงจะเล่นกันยังไงก็คือเข้าใจกติกาได้ครับเพราะงั้นไม่มีโจทย์ที่ว่าเรียนเก่งไหมอ่านหนังสือได้ไหมฉลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นการเรียนในระดับของอนุบาลที่เดนมาร์กก็คือเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันทีนี้บทบาทของคุณครูที่เดนมาร์กเป็นยังไงบ้างคะคุณครูเนี่ยมีหน้าที่ประเมินเด็กถึงระดับไหนมีการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างอ๋อครับก็เนื่องจากว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวพันกับจำนวนเด็กด้วยนะครับก็ค่อนข้างน้อยกว่าของเราเพราะฉะนั้นก็การสื่อสารก็ค่อนข้างจะมีอยู่เป็นระยะโดยทางตรงเลยนะครับเมื่อกี้ท่านมีสอบถามถึงว่าเวลารับผมไม่แน่ใจที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแต่ว่าที่โรงเรียนลุงผมก็เข้าไปรับได้ปกตินะครับและเวลารับเราก็คุยกับคุณครูนะครับซึ่งเราก็จะต้องสื่อสารบ่อยด้วยเพราะว่าตอนที่ลุงไปก็พูดภาษาเดนมาร์กไม่ได้แล้วก็ลุง3ขวบก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็ปัญหา2สเต็ปเลยก็เลยต้องคุยกับเขาว่าสื่อสารกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นก็ครูเขาค่อนข้างมีเวลาให้เราในการที่จะสื่อสารนะครับส่วนเรื่องการประเมินนั้นก็คงจะเป็นการประเมินในลักษณะบอกเล่าถึงพัฒนาการมากกว่านะครับว่าใครเป็นอย่างไรนะครับอีกคนนึงที่อีก2คนนะครับที่ช่วยเราได้มากนะครับตอนที่อยู่เดนมาร์กเนี่ยก็คือคนแรกก็คือเพื่อนที่โตกว่านะครับเพื่อนของลูกที่โตกว่าครับเพราะว่าเดนมาร์กเป็นระบบคล้ากันอย่างที่ผมเล่าครับคนที่โตกว่าเนี่ยเขาจะมาบอกเราเองเลยนะครับว่ากระติบเขาหนาวไปอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีนะฮะหรือว่ากระติบเขายังทานอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาเล่าเหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กมาเล่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทมากก็คือคุณพ่อแม่ของเพื่อนๆลูกนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเราอย่างเช่นชุดแบบเนี้ยมันถ้ามันหนาวกว่านี้แล้วมันจะไปได้ไหมมันทำซื้อแบบมือสองได้ไหมเพราะเราอยู่ไม่นานอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะให้คำแนะนำเราดังนั้นก็เป็นเหมือนสังคมเล็กๆสังคมนึงเลยที่ทุกคนช่วยกันคือช่วยกันตั้งแต่ระดับนักเรียนด้วยกันในห้องเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็ช่วยกันเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักมากทีนี้ทั้งหมดนี้ฟังแล้วดูเป็นโรงเรียนอนุบาลในฝันพอสมควรคือถ้าเรามีลูกเนี่ยก็อาจจะอยากให้ไปเรียนโรงเรียนลักษณะนี้มันมีค่าใช้จ่ายไหมคะที่เดนมาร์กถ้าอยากคือครับส่งไปเรียนโรงเรียนส่งไปเรียนนะครับเราส่งไปเรียนอาจจะคนละโจทย์กันนะครับแต่ยังผมไม่ได้ส่งไปเรียนผมเป็นไปเรียนต่อเป็นปริญญาเอกนะครับเดี๋ยวผมส่งไปเรียนเดี๋ยวค่อยทีหลังนะครับเอาเป็นว่าเคสผมไปเรียนเนี่ยนะครับก็ลำดับแรกเนี่ยเลือกโรงเรียนเองไม่ได้นะครับตอนแรกเราไปถึงเราก็ไปดูโรงเรียนไหนดีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนที่เดนมาร์กก็บอกว่าไม่ต้องเลือกนะครับไปที่เทศบาลครับ
เทศบาลเขาก็จะบอกว่าโรงเรียนไหนมีที่นั่งว่างนะครับแล้วก็สะดวกใกล้กับเรานะฮะแล้วก็เขาก็จะส่งเราไปโรงเรียนนั้นผมก็ไปโรงเรียนนั้นนะครับไปถึงคุณครูก็จะเราก็จะมีใบจดหมายมาจากทางเทศบาลครับเขาก็จะคุยกับเราสัมภาษณ์เรานิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรับแหละครับเพราะว่าพูดง่ายๆรัฐบาลส่งมานะแต่ของเขาเป็นคำว่ารัฐบาลก็คือเทศบาลส่งมาครับคราวนี้เรื่องค่าใช้จ่ายครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ครับซึ่งคนที่รู้ไม่ใช่โรงเรียนนะครับคนที่รู้คือเทศบาลครับก็เทศบาลก็จะจัดการเบ็ดเสร็จนะครับอย่างในกรณีผมเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนทุนก็ถือว่าเป็นคนยากจนในเดนมาร์กนะครับในชีวิตได้มีโอกาสเป็นคนจนที่สุดของประเทศครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนจนในประเทศไทยนะครับโชคดีมากเลยไปจนที่สุดในประเทศเดนมาร์กนะฮะเราก็เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับก็ฟรีแต่ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคนรู้ไม่ใช่โรงเรียนครับสมมติว่าผมจะต้องจ่ายคนเก็บเงินก็ไม่ใช่โรงเรียนคนเก็บเงินก็เป็นเทศบาลส่วนเทศบาลก็ส่งเงินมาโรงเรียนผมเข้าใจผมไม่ได้ถามนะแต่ผมเข้าใจว่าเขาก็ต้องส่งไอ้จะเรียกว่าค่าดำเนินการมาให้โรงเรียนในกรณีกระติบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บเงินตรงนั้นจากผมเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็พอเรียนอยู่ได้สัก2สัปดาห์นะครับเขาก็คุณครูก็ขอเชิญพบนะครับเราก็ไปพบนะครับเขาคุณครูเขาก็บอกว่าตอนนี้มีปัญหาว่ากระติบเนี่ยสื่อสารภาษาเดนมาร์กไม่ได้นะครับแล้วก็ครูก็พูดภาษาอังกฤษกระติบก็ไม่เข้าใจครูก็พูดภาษาไทยไม่ได้ครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีล่ามครับตอนนี้ผมก็โอ้โหตายแล้วมีล่ามคงหลายตังค์แน่เลยนะครับผมก็เลยถามว่าครับก็คงจำเป็นต้องมีล่ามแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับโรงเรียนเขาตกใจเลยนะครับเราถามมาเลยถามทำไมใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนนะที่จะต้องสื่อสารกับเด็กทุกคนให้ได้เขาก็คุณก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับเราก็งงคราวนี้เราก็งงไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วมาถามผมทำไมครับจริงๆเราเกือบจะบอกว่าถ้าของฟรีไม่ต้องถามคนไทยนะครับแต่ว่าหยุดปากไว้ทันนะก็คือเราก็งงเอ๊ะแล้วมาถามทำไมอ่ะโรงเรียนเขาก็บอกว่าก็ล่ามเนี่ยจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าติดกับกระติบเลยใช่เพราะว่าแล้วเพื่อนๆลูกเนี่ยจะสื่อสารกับกระติบก็ผ่านล่ามคนนี้ครูจะสื่อสารกับกระติบก็ต้องผ่านล่ามคนนี้เพราะงั้นเขาต้องมาขออนุญาตเราก่อนอ๋อกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับส่วนเราอะคิดแบบเมืองไทยว่าสงสัยต้องเก็บเงินกูแน่เลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เขาขออนุญาตเราครับแล้วพอเราบอกว่าโอเคเขาก็มีประวัติมาให้เลยนะครับว่าประวัติล่ามอะเป็นยังไงเขาสองคนนี้คือคนที่เขาเช็คแล้วจากตำรวจว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ว่าให้เราเลือกได้ด้วยเหรอคะอาจารย์เลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นคนไหนนะครับจะฟรีแล้วครับแต่เราไม่ได้เลือกหรอกครับก็คือเสนอมาเราก็ตกลงเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกับล่ามเลยนะครับหมายถึงว่าเขาก็เป็นด้วยความที่เขาพูดไทยได้ก็เพราะว่าเขาเป็นครอบครัวลุ่มครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับเขาก็พูดไทยได้เราก็เลยสนิทกันครับอันนี้ก็บ่งบอกหลายอย่างเลยนะครับเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเซนส์ของโรงเรียนนะครับกลับมาที่โรงเรียนไทยบางครั้งเนี่ยผมต้องขออภัยนะถ้าพูดแล้วมันไปกระทบใครผมอาจจะเรียกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดนะตอนที่ลุงกลับมาโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยก็เก็บเงินเด็กพิเศษอะโปรแกรมพิเศษหมายถึงพ่อแม่ที่มีลูกพิเศษเช่นออทิสติก อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาถึงวันนี้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยใช่อ่ะคือผมคิดว่าพ่อแม่เขาไม่ได้เลือกอ่ะหรือตัวเด็กก็ไม่ได้เลือกอ่ะว่าเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นพิเศษอ่ะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือผมว่าถ้าผมย้อนกลับไปอยู่โรงเรียนนั้นอ่ะผมจะชวนพ่อแม่คนอื่นคุยอ่ะว่ามาหารกันไหมช่วยเออครับผมว่ามาหารกันไหมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันกลายเป็นพ่อแม่คนนั้นเป็นคนรับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราอาจจะคิดว่าก็ลูกเขาอ่ะแต่ผมถ้าคิดมุมกลับแล้วมันใช่ไหมอ่ะเนี่ยสังคมที่เราอยากเป็นมันใช่ไหมถ้ามึงซวยมึงก็จ่ายใช่ไหมอ่ะถ้ามันไม่ใช่โรงเรียนเล็กๆที่มันเป็นสังคมที่มันไม่ต้องเอาขนาดประเทศนะโรงเรียนเล็กๆของเราอ่ะเราอยากจะแก้มันไหมอ่ะหรือเราอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามสามัญสำนึกของเราว่าก็ช่วยไม่ได้อ่ะลูกคุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องจ่ายผมก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกผิดที่
ตอนเรากลับมาแล้วเราก็ไม่ได้แก้สิ่งนี้ในเมืองไทยดังนั้นถ้าถามอาจารย์ในฐานะเมื่อกี้อาจารย์ตอบในฐานะคุณพ่อหรือเปล่าคะหรือ คุณพ่อก็คืออยากให้โรงเรียนเนี่ยมันมีพื้นฐานที่เท่ากันหมายถึงใครก็ตามคุณก็ควรถ้าจะจ่ายก็จ่ายเท่ากันถ้าไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเท่ากันทีนี้ถ้ามองในฐานะนักเศรษฐศาสตร์บ้าง การศึกษาเนี่ยหรือว่าเด็กจะเข้าโรงเรียนเนี่ยมันควรเป็นความรับผิดชอบของใครครับเดี๋ยวก่อนตรงนั้นอีกนิดเดียวนะครับเมื่อกี้ลืมพูดว่านอกจากฟรีแล้วนะครับที่แปลกใจอีกอย่างนึงก็คือพอถึงสิ้นเดือนครับวันเดือนแรกอ่ะที่ไปถึงครับมันมีเช็คจากธนาคารน่ะส่งมาถึงชื่อภรรยาผมเราก็งงเอ๊ะมีเช็คอะไรวะนะครับผมก็ไปถามอาจารย์นะครับว่านี่เช็คอะไรภรรยาก็บอกอ๋ออันนี้คือเงินเดือนลูกก็คือเงินเดือนกระติบนะครับก็คือเป็นค่าเลี้ยงดูกระติบนะครับให้มา 2,000 โครนก็ประมาณ 12,000 บาทครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าผมอ่ะเป็นคนรับเงินทุนใช่ไหมฮะภรรยาไม่ได้มีรายได้ที่เดนมาร์กผมก็เปิดบัญชีที่เดนมาร์กทีนี้ภรรยาก็ไม่ได้เปิดบัญชีผมก็เลยไปคุยกับเทศบาลว่าขอเป็นเข้าเป็นเช็คเป็นชื่อบัญชีผมได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่เขาบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีการศึกษาดีแล้วว่าเงินเนี่ยให้กับแม่จะเกิดผลดีกว่าให้กับพ่อวิจัยมาแล้ววิจัยมาแล้วครับพอดีผมก็ไม่มีข้อมูลหลักฐานอีวิเดนซ์อะไรไปยืนยันไปสู้เขาจะไปสู้เขาได้นะผมก็เลยจำเป็นต้องไปเปิดบัญชีให้ภรรยาอีกบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็พอตอนแดนไทยเกิดที่เดนมาร์กพอเกิดแดนไทย17สิงหาใช่ไหมครับพอ31สิงหาก็เช็คก็มาอีกใบหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เพื่อเห็นภาพเงินเดือนผมคือ 8,000 โครนนะครับเงินเดือนลุง 2,000 น่ะนะครับก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับ2,000 โครนที่ให้มามันถ้าสมมตินับการใช้ชีวิตที่เดนมาร์กเนี่ยมันพอค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณไหนคือมันก็อาจจะยากอยู่นะครับที่จะประเมินนะครับแต่ว่า 8,000 บวก 2,000 นี่ก็เลยพอคือถ้าไม่มี 2,000 มานี่ก็ลำบากนิดนึงก็คือก็อยู่แบบพอดีครับผมของฟินแลนด์ก็คล้ายกันนะคะก็คือมีเงินเดือนเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเด็กเนี่ย3ขวบนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มจาก4ถึง6เนี่ยจะมีเพิ่มอีก100ยูโรรู้สึกว่าเขาจะได้ประมาณ10,000กว่าบาท12,000 13,000เนี่ยนะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปช่วง4ถึง6อีก100ยูโร65ถึง100ยูโรนะคะแล้วก็ตอนเกิดของฟินแลนด์จะมีเบบี้บ็อกซ์ไม่ทราบอาจารย์เคยได้ยินเบบี้บ็อกซ์มั้ยคะเบบี้บ็อกซ์เนี่ยเป็นกล่องที่รัฐบาลมอบให้คุณแม่ทุกคนเป็นกล่องที่รวบรวมของจำเป็นทุกอย่างให้กับคุณแม่คือถ้าคุณแม่คลอดลูกขึ้นมา1คนคุณแม่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วมีกล่องนี้เลี้ยงลูกได้เลยพร้อมรับลูกกลับบ้านพร้อมกล่องจริงๆกล่องจะรับก่อนนะคะก็มีกล่องแล้วก็เลี้ยงลูกเริ่มเลี้ยงลูกได้เลยมีทั้งตั้งแต่เสื้อผ้ามีตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมีแม้กระทั่งที่วัดอุณหภูมิน้ำอาบ คือคิดมาให้เบ็ดเสร็จแล้วว่าคุณแม่จำเป็นต้องใช้อะไรบ้างนะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการรับกล่องนี้ก็สามารถรับเงินจากเทศบาลได้เช่นกันคือมีออปชั่นให้เลือกนะคะแล้วก็ทำอย่างไรจุ้ยเคยไปถามอนามัยให้กล่องทำไมถึงรัฐบาลถึงคิดว่าจำเป็นต้องให้กล่องนี้เขาบอกว่าคุณแม่เวลาท้องมีลูกเกิดใหม่มันเครียดนะซื้อของลูกเนี่ยเครียดนะมันเยอะไปหมดมันหลายชิ้นนี่ก็ต้องซื้อนั้นก็ต้องซื้ออ่ะไหนๆเราทำวิจัยมาแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างก็จัดให้เลยละกันคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเครียดนะคะตอนที่ไปรื้อกล่องนี้จุ้ยเคยไปรื้อกล่องนี้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็รื้อดูทำไมมีถุงยางอนามัยด้วยเขาจุ้ยก็ถามว่าเดี๋ยวกล่องลูกเอาถุงยางอนามัยมาใส่ไว้ทำไมเขาบอกว่ามันจะได้เป็นการเตือนให้วางแผนครอบครัวก็คือให้คิดต่อว่าจะวางแผนครอบครัวอย่างไรคือมันเป็นการดูแลที่ค่อนข้างครบองค์พอสมควรนะคะพ่อแม่ฟินแลนด์เวลาเข้าไปที่อนามัยท้องถิ่นเนี่ยเขาหาหมอสองหมอก็คือหมอที่ถ้าคลอดลูกแล้วก็คือไปดูพัฒนาการลูก1คนแล้วก็หมอที่หรือพยาบาลนะคะที่จะดูแลคุณแม่แยกกัน2คนหมอที่ดูแลคุณแม่ก็ต้องดูแลคุณพ่อด้วยว่าง่ายๆถ้าเข้าทั้งคู่คือดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณลูกด้วยที่เดนมาร์กเป็นประมาณไหนบ้างครับครับก็มีลักษณะคล้ายๆนี้แต่ว่าผมแปล
ตรงตัวนะครับผมเขาเรียกว่าผดุงคันน่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเซนส์ในความหมายมันจะต่างกันกับผดุงคันของเราไหมนะครับแล้วก็ตอนคลอดแดนไทยผดุงคันคนที่ทำคลอดแดนไทยเขาเอาใจเราอ่ะเขาเห็นว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นหมอตำแยนะครับพอดีสำเนียงเขามันจะหมอตำแยตำแยนะครับเราก็ฟังไม่ออกนะครับงงเขาก็พยายามจะพูดจนเข้าใจอ่ะนะครับว่าเขาคือหมอตำแยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแดนไทยได้คลอดด้วยหมอตำแยนะครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในตรงนี้อาจจะไม่ได้คลอดด้วยหมอตำแยแล้วนะครับอาจจะบทในรุ่นเก่าอาจจะคลอดด้วยหมอตำแยครับก็แต่มีหมอที่เป็น medical doctor อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าหมอตำแยนี่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแล้วพอคลอดแล้วก็ในการที่จะต้องมาวัดน้ำชั่งน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาที่บ้านเลยครับเหตุผลที่มาที่บ้านก็คือว่ามาดูด้วยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ให้คำแนะนำได้เขามาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเลยไหมใช่ครับมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องตามกำหนดที่เราต้องไปโรงพยาบาลนะครับกำหนดที่เราต้องไปโรงพยาบาลยังไงเขาก็เป็นคนมาเยี่ยมอย่างนั้นครับโอ้โหดูแลครบองค์ครับคือตั้งแต่ยังไม่คลอดจนคลอดจนหลังคลอดจนเข้าเรียนกลับมาสู่คำถามเดิมที่เรายังไม่ได้คุยกันครับความรับผิดชอบลักษณะนี้จริงๆแล้วสำหรับนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์มันควรจะเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของใครคะอันนี้อาจจะต้องพูดแบบเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะฮะขออภัยสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยชอบตัวเลขอย่างนี้นะครับคือที่เดนมาร์กเนี่ยเขามีข้อมูลมีตัวเลขอยู่ตัวนึงเป็นตัวชี้วัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเขาอะนะครับไอตัวชี้วัดเนี่ยผมพยายามพูดไม่เป็นภาษาเทคนิคนะฮะก็คือเขาพยายามจะดูว่ารายได้ของคนรุ่นลูกอ่ะมันสัมพันธ์หรือมันขึ้นอยู่กับรายได้ของคนรุ่นพ่อแค่ไหนคือหมายถึงว่าลูกจะมีรายได้มากหรือน้อยอ่ะมันถูกกำหนดน่ะจากคนรุ่นพ่อแค่ไหนอันนี้เอาไอ้ศัพท์เทคนิคนะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า intergenerational income elasticityอินคัมก็รายได้อีลาสติกซิตี้ก็คือมันยืดหยุ่นน่ะมันสัมพันธ์กันยังไงอินเตอร์เจเนเรชั่นแนลก็คือข้ามรุ่นนะครับเขาต้องการจะเช็คตัวนี้ครับก็คือว่าถ้าตัวนี้มันมีค่าไปเข้าใกล้1มันก็จะแปลว่ารายได้ของคุณลุงขึ้นอยู่กับคุณพ่อพูดง่ายๆก็คือพ่อรวยลุงก็จะมีโอกาสจะรวยถ้าเป็น0เนี่ยครับก็แปลว่ารายได้ของรุ่นลุงที่ต่างกันเนาะบางลุงบางคนรวยบางคนจนไม่เกี่ยวกับรายได้ของพ่อเลยเพราะงั้นในอุดมคติเนี่ยมันก็ต้องเอียงมาทางศูนย์ทีนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะมีดัชนีกันในแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับนะอย่างกรณีอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะประมาณ 0.4 ซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ดีแล้วเนี่ย 0.4 ก็คือรายได้ของรุ่นลูกเนี่ยถูกกำหนดจากรายได้รุ่นพ่อ 40% โดยเฉพาะในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการพูดว่าไหนเราคือ Land of Freedom ไงคือไหนอ่ะเป็น Land of Freedom แล้วทำไม 40% ของรายได้ของรุ่นลูกมันถูกกำหนดมาจากรุ่นพ่อแบบนี้มันใช่ไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นญี่ปุ่นผมจำตัวเลขไม่เป๊ะอาจจะประมาณสัก 20% กำหนดมาจากคนรุ่นพ่ออย่างเงี้ยนะครับแต่เดนมาร์กเนี่ย 11% ครับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดในโลกเพราะงั้นเวลาเขาคิดน่ะว่าการศึกษาแบบนี้ที่มันต้องเท่าเทียมกันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเขาไม่ได้แค่คิดแล้วพูดนะครับเขาพยายามจะวัดมันอย่างจริงจังครับคราวนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเหมือนกันยังไม่ต้องวัดนะไม่ต้องถามว่าประเทศไทยมีไหมเรายังไม่มีตัวชี้วัดนี้นะครับแต่ถามว่าครับแต่เราถามก่อนว่าเราอยากจะวัดอันนี้ไหมอ่ะคือเรารู้สึกไหมอ่ะว่ารายได้ของลูกเราอ่ะมันพูดง่ายๆว่าเราจะไม่เอารายได้ของเราอ่ะไปช่วยลูกเราอ่ะเรารู้สึกอย่างนี้ไหมอ่ะเรารู้สึกว่าลูกกับเพื่อนๆลูกที่เกิดมาในวัยเดียวกันน่ะเขาก็ควรจะได้เติบโตอย่างเท่ากันน่ะเรารู้สึกอย่างนั้นไหมอ่ะบางทีเราไม่ได้รู้สึกนะครับเรารู้สึกว่าในฐานะของความเป็นพ่อเราก็ต้องพยายามเอาเงินของเราที่มีเป็นไงครับดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดอันนี้ก็คือเต็มที่ในความเป็นพ่อไงมันก็ไม่ผิดอะไรอะครับผมก็ทำแบบนั้นนะครับลูกผมก็ให้เรียน EP อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำแบบนั้นแต่ลองนึก EP ดิครับหรือ Gifted ดิครับ Gifted พอรู้จักนะครับสำหรับมัธยมก็จะเป็นห้องพิเศษมันพิเศษด้วยความเก่งของทุกคนรุ่นลูกจริงหรือเปล่าอะครับนี่เรายังไม่ต้องเอาว่าเก่งโดยการวัดการสอบมันถูกไหมเนาะแต่ว่าสมมุติว่าวัดด้วยการสอบมันวัดด้วยการสอบอย่างเดียวหรือเปล่าครับมันไม่ใช่นะครับมันวัดด้วยการสอบบวกต้องมีเงินอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเทอมในบางโรงเรียนถ้าดังกว่านั้นก็อาจจะเท่าไหร่ครับ 50,000 บาทนะฮะแพงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินในกรุงเทพก็ 100,000 อย่างเงี้ยครับตกลงเราค
คือถ้าพ้นจากความเป็นพ่อก่อนนะอย่าเพิ่งพูดเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่พูดถึงสังคมที่เราหวังในภาพรวมเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนใช้เงินที่เรามีมาทำให้คนรุ่นลูกยังเหลื่อมล้ำต่อไปหรือเปล่าล่ะนะครับแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้นึกขนาดนั้นเพราะงั้นไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่าเราผิดอะไรมากแต่ว่าให้ลองคิดว่าคำถามนี้นะครับเดนมาร์กเขาคิดถึงขั้นนั้นน่ะครับเขาคิดถึงขั้นที่ว่าเขาจะเป็นสังคมที่คนทุกคนเนี่ยเติบโตได้โดยที่ไม่ได้เอาเงินของพ่อน่ะมาเกี่ยวครับแล้วเราลองคิดว่าสังคมแบบนั้นน่ะกับสังคมแบบที่เงินของพ่อกำหนดเงินของลูกอ่ะสังคมแบบไหนอ่ะคนจะขวนขวายทำงานคนจะมีความหวังในชีวิตมากกว่ากันคนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคิดว่าสังคมแบบไหนล่ะครับเราคิดว่าคนไทยเด็กไทยซึ่งเรียนได้อาจจะเก่งกว่าลูกผมอีกแต่ไม่ได้เรียนห้องกิฟเต็ดไม่ได้เรียนห้อง EP มีไหมครับอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคำถามนี้มันต้องถามลงไปลึกถึงความคิดของเราเลยดังนั้นเป้าหมายของประเทศอย่างเดนมาร์กที่ตั้งใจจะจัดการศึกษาแบบนี้ด้วยอย่างที่อาจารย์เล่ามันก็มีตัวชี้วัดลักษณะนี้สำหรับอาจารย์อยากให้สะท้อนว่าอาจารย์มองว่าเป้าหมายจริงๆของการศึกษาเขาเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปด้วยก็คือว่าเขาก็จะมีสวัสดิการในชีวิตนะครับอย่างอื่นๆสวัสดิการสังคมอย่างอื่นๆอย่างที่เล่าเพราะงั้นเป้าหมายการศึกษามันสอดคล้องกับเป้าหมายในสังคมนะครับเป้าหมายในสังคมก็คือทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสบายใจมีศักดิ์มีสีมีความเท่าเทียมกันเพราะงั้นเป้าหมายของการศึกษาก็คือปล่อยพลังให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะฮะคุณมีการดูแลตกงานก็มีเงินสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอสมควรก็เลยกลายเป็นเป้าหมายการศึกษาก็เลยไม่ได้ฟิกไว้ว่าคุณต้องเข้าช่องไหนต้องเป็นอะไรเป้าหมายการศึกษาก็ทำให้ทุกคนได้เป็นอย่างที่อยากจะเป็นนะครับผมมีเพื่อนผมนะครับที่เรียนด็อกเตอร์ด้วยกันเขาก็เป็นด็อกเตอร์นะก็เรียนจบก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนผมนะเราก็ถ้าลูกเราอย่างผมนะสมมติว่าลูกผมเกิดไม่เรียนแล้วอ่ะจบแค่ม.3แล้วก็ไม่เรียนอย่างเงี้ยมันก็คงจะถามผมเยอะเลยนะครับทำไมลูกด็อกเตอร์ไม่เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยก็ลูกเขาก็ไม่เรียนต่อนะอยู่ที่เดนมาร์กนะฮะก็ตอนหลังเขาก็เป็นนักดนตรีชื่อดังมันก็คือเส้นทางชีวิตเนี่ยแต่ว่าทำไมเราต้องถามล่ะก็ไม่เรียนต่อที่เมืองไทยก็เราอาจจะลำบากนะครับแต่ว่าไม่เรียนต่อที่เดนมาร์กชีวิตมันมีหนทางของมันนะครับเพราะงั้นไอ้เป้าหมายในการศึกษากับเป้าหมายของสังคมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันครับคือถ้ามันไม่ไปด้วยกันมันก็อาจจะติดขัดได้นะครับอันนี้เราได้เห็นภาพกว้างไปแล้วนะคะว่าสังคมในสแกนดิเนเวียอย่างเดนมาร์กหรืออย่างในฟินแลนด์ก็ตามเขามีเป้าหมายหรือวางแผนการออกแบบการศึกษาไว้ให้กับคนในประเทศของเขาเพื่ออะไรเขาจะทำอะไรทีนี้เราลองมาดูในรายละเอียดดูบ้างว่ากระบวนการวิธีจัดการศึกษาเมื่อกี้คือเรื่องโครงสร้างนะคะกระบวนการวิธีจัดการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงอย่างในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะไม่มีโครงสร้างอะไรเลยในการจัดการเรียนรู้มันดูเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเอ๊ะแล้วจริงๆอาจารย์มองเห็นโครงสร้างอะไรในหนังบ้างไหมคะในการจัดการห้องเรียนครับคือที่เดนมาร์กเนี่ยถ้าเราดูในระดับอนุบาลหรือว่าประถมตอนต้นเนี่ยครับเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในชีวิตนะครับตอนนี้ที่คำนี้มันน่าสนใจตรงที่มันเริ่มกลับมาใหม่ครับถ้าใครได้รับแชร์ในไลน์นะครับจะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์แชร์เรื่องนี้นะครับแล้วข้อแรกเลยเนี่ยที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาพูดอยู่4ข้อแรกก็คือ experience learning นะครับเดี๋ยวพอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสิงคโปร์พูดเดี๋ยวรัฐมนตรีไทยจะพูดครับนะฮะจำคำนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวกำลังจะมาอีกนะฮะ experience learning นะครับแล้วก็อาจจะมีคำสั่งอะไรมาที่โรงเรียนอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับ experience learningจริงๆแล้วที่เดนมาร์กอย่างที่เราดูในหนังนะครับมันคือ experience learning ก็คือเจอประสบการณ์แล้วก็เป็นไงครับก็เรียนรู้ไปนะฮะเก็บกิ่งไม้แล้วเป็นยังไงเหลาเป็นยังไงนะครับหนาวเป็นยังไงจะเล่นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่า experience learning นั่นเองเพราะงั้นเดนมาร์กเนี่ยเขาก็จะพยายามเซตให้นักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์แบบนี้นะครับพอโตขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะประสบการณ์ที่อาจจะเรียกว่า
สอดคล้องกับวัยยกตัวอย่างเดี๋ยวลุงสาวถ้ามาทันเดี๋ยวให้ลุงสาวแชร์แล้วกันแต่พูดนิดนึงกันนะครับอย่างหัวข้อที่ลุงสาวผมไปเรียนที่เดนมาร์กตอนนั้นก็อยู่ชั้น9ก็คือประมาณม3หัวข้อที่เขาจะต้องถกกันก็คือเดนมาร์กเนี่ยควรรับผู้อพยพจากซีเรียไหมเด็กม3ครับครับเราคุยกันเรื่องนี้ไหมครับในเมืองไทยเรานะครับซีเรียอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเราหรือว่ายังไงครับมันไม่เกี่ยวกับเราหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าเขาคุยกันเรื่องนี้ว่าเดนมาร์กเนี่ยควรรับหรือไม่ควรรับแต่รายละเอียดเดี๋ยวรอฟังจากลุงสาวแล้วกันส่วนผมเนี่ยการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกในตอนนั้นเนี่ยครับก็ต้องสอนปริญญาโทด้วยนะครับวิธีการสอนปริญญาโทเขาก็จะสอนเราอะว่าสอนยังไงนะครับเข้ามาถึงคาบเขาจะเป็น3ชั่วโมงนะครับเข้ามาถึงชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะพูดโจทย์ที่3ชั่วโมงนี้จะต้องแก้ปัญหากันครับสอนนักศึกษาปริญญาโทนะฮะก็พูดโจทย์มันเป็นปัญหายังไงนะฮะแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรปัจจัยอะไรเกี่ยวพันบ้างจบลงด้วยโจทย์นะครับว่าคุณจะต้องไปแก้ปัญหานี้มาพอ1ชั่วโมงปั๊บคราวนี้ก็แยกห้องครับนักศึกษาก็แยกไปอยู่ห้องใครห้องมันก็จะมีห้องประมาณสัก10คนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ10คนก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ 4-5 คนอย่างเงี้ยครับก็เด็กนักศึกษาก็จะไปทำมาเสร็จแล้วก็กลับมาครับในประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาว่าแต่ละกลุ่มอ่ะแก้โจทย์ยังไงครับคิดยังไงคิดว่าเป็นยังไงในบางกรณีเนี่ยครับเราก็ทำให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเหมือนแข่งกันด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นใครจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยหรือไม่ทันสมัยถ้าทันสมัยต้นทุนคุณก็อาจจะแพงขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าทุกกลุ่มบอกว่าไม่เอาอะเทคโนโลยีที่มันกรีนเนี่ยไม่เอาหรอกตัดประหยัดต้นทุนดีกว่าภาพรวมของทั้งเมืองอะหมายถึงว่าเหมือนภาพรวมทั้งหมดนะฮะมันก็จะแย่ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราต้องมาแก้สถานการณ์นี้กันใหม่อย่างเงี้ยครับมันก็เป็น experience learning อีกแบบนึงซึ่งก็แน่นอนอันนี้เป็นเทอมต้นๆพอเทอมกลางๆเขาก็ไปฝึกงานก็เป็น experience learning อย่างนี้ครับได้ยินไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นบทบาทหน้าที่ของครูจากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้มีน้องกระติบอยู่ชั้นเล็กๆและในฐานะผู้สอนเองก็ไม่ได้เป็นครูในภาพจำของเราสักเท่าไหร่ครับคือเป็นผู้เปิดประสบการณ์ครับคำว่าเปิดประสบการณ์ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องคิดน่ะว่าจะเปิดประสบการณ์อะไรบ้างเด็กควรจะได้มีโอกาสเจอประสบการณ์หลายๆแบบเพราะงั้นครูก็ต้องคิดและว่ามีประสบการณ์ยังไงยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมขึ้นต้นที่ตอบคำถามแรกนะครับครูจุ้ยถามว่าครูถามว่าผมรู้สึกยังไงตอนดูวิดีโอแล้วผมก็พูดว่าต้นไม้ที่เดนมาร์กมันยังเล็กกว่าที่สวีเดนใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นครับคุณครูเขาก็จะคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องพาเด็กเนี่ยไปสู่ต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาก็จะเปิดประสบการณ์พาไปต้นไม้ในป่าที่มันใหญ่ขึ้นต้องไปอยู่กันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะงั้นครูก็จะต้องคิดครับว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างที่เด็กยังไม่เคยเจอแล้วก็ไปเจอครับงั้นเช่นเดียวกันกับผมก็จะต้องคิดว่าหมายถึงสอนปริญญาโทเราก็ต้องคิดว่ามันมีโจทย์อะไรอีกนะครับที่เด็กยังไม่เคยเจอเราก็ต้องเอามาให้เขาท้าทายแล้วก็ลองแก้ไขปัญหาดูอย่างประสบการณ์อาจารย์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อสักครู่เป็นการสอนปริญญาโทในเมืองไทยหรือว่าในเดนมาร์กคืออันนั้นคือประสบการณ์ที่ได้จากการสอนในเดนมาร์กพอกลับมาเมืองไทยก็เราก็เลยได้แรงบันดาลใจมาทำอย่างนั้นบ้างอ๋อดังนั้นอาจารย์ก็ใช้วิธี experience learning เนี่ยในประเทศไทยด้วยเหมือนกันใช่ครับมีfeedback จากนักเรียนอย่างไรบ้างไหมคะวิธีการเรียนแบบนี้ถ้าให้จุ้ยเดาเอาจากประสบการณ์ก็อาจจะเป็นวิธีที่เขาไม่ได้คุ้นเคยมาตั้งแต่ระดับการศึกษาภาคบังคับครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะลองอันนี้ครับเราก็จะพบว่าปัญหาคือเรารู้สึกว่าเด็กไทยไม่ค่อยสนใจตอนนี้เลคเชอร์ก็จะไม่ค่อยฟังก็จะเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สังเกตดูนะครับผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีลักษณะที่ต่างจากรุ่นผมนะฮะหรือรุ่นเราอยู่4อย่างด้วยกัน1ก็คือว่าเขาชอบอะไรที่มันน่าสนใจครับของเราเนี่ยเราเดินเข้าห้องเรียนเราไม่ได้ตั้งคำถามว่ามันจะน่าสนใจไหมคือผมก็นึกผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะน่าสนใจหรือมันไม่น่าสนใจถ้าน่าสนใจก็เป็นกำไรนะโอ้ยครูคนนี้สอนน่าสนใจแต่ถ้าครูสอนไม่น่าสนใจผมก็จะรู้สึก
ก็เฉยๆนะก็ต้องเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เขาต้องการความน่าสนใจเพราะงั้นเราต้องเปิดเรื่องให้มันน่าสนใจซึ่งไม่ง่ายนะครับขออนุญาตย้ำแต่ว่ามันเป็นของเขาอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คือเขาชอบสำรวจนะครับหมายถึงว่าธรรมชาติของเขาอ่ะไม่ชอบการบอกถ้าพูดภาษาเด็กเขาก็เรียกว่าเขาไม่ชอบสปอยอ่ะครับเพราะงั้นอย่างคนรุ่นผมเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจมากเลยถ้าครูสั่งงานพร้อมกับบอกว่าขั้นตอนคือ1ถึง10นะครับเราจะสบายใจมากเลยว่าทำถูกแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าทำตามเนี้ยแล้วมันก็จะได้คำตอบที่ถูกแต่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้ชอบอย่างนั้นเขาไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งไปนะแต่เขาอยากจะลองค้นเองก่อนว่าไอ้1ถึง10เนี่ยมันเรียงยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือเขาก็อยากทดลองว่ามันไม่ต้องเรียง1ถึง10แบบเราอ่ะได้ไหมมันเรียงอย่างอื่นน่ะได้ไหมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับไอ้ชีวิตโซเชียลมีเดียของเขานี่แหละนะครับเขาชอบฟีดแบคครับคือมันต้องเข้าใจว่ารุ่นเราเนี่ยสมมุติเราทำรายงานชิ้นนึงเนี่ยเราจะรับฟีดแบคจากใครอ่ะครับเราจะเดินไปหาฟีดแบคที่ไหนอ่ะครับก็เดินเพื่อนพ่อแม่ไม่กี่คนหรอกครับแต่เด็กเขาโอ้โหฟีดแบคอาจจะเป็นร้อยเป็นล้านก็ยังมีได้ถูกไหมครับเพราะงั้นเขาสนใจฟีดแบคแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือเขาสนใจฟีดแบคจากยูเซอร์นะฮะผมพบว่าบางครั้งนะครับทำงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมให้ฟีดแบคอ่ะดูเหมือนเขาไม่ค่อยฟังอ่ะตอนนั้นผมยอมรับว่าผมก็หงุดหงิดนิดหน่อยว่าดูเหมือนทำไมเขาถึงไม่ฟังเนาะผมก็แต่บังเอิญโชคดีผมก็ไม่เป็นไรลองให้ฟังฟีดแบคจากเพื่อนปรากฏว่าเขาฟังฟีดแบคจากเพื่อนน่ะมากกว่าของอาจารย์มากกว่าของอาจารย์คือจริงๆแล้วมันก็โจทย์มันก็คือในโจทย์นั้นน่ะเพื่อนน่ะเป็นยูเซอร์เราอ่ะไม่ใช่ยูเซอร์นะครับเขาไม่ได้อยากจะสนใจอ่ะมันโค้ดเคิร์ดอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าถ้ายูเซอร์บอกอ่ะเขาอยากจะรู้นะครับอันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ทำให้ผมพบว่าทำยังไงดีล่ะที่ธรรมดาน่ะอาจารย์จะยืนอยู่ฝั่งข้างหน้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้เรียนนะครับเหมือนกับท่านทุกคนในยืนอยู่ตรงข้ามกับผมอ่ะแล้วจะมีใครสักคนเนี่ยในเนี้ยท็อปเนาะแล้วก็จะมีใครสักคนหรือหลายๆคนในเนี้ยตกอ่ะนึกออกไหมครับแต่มันคราวนี้มันจะไม่ใช่แล้วผมจะไปยืนอยู่ข้างท่านนะแล้วก็จะมีใครไม่รู้เป็นยูเซอร์ตัวจริงอ่ะนะครับมาประเมินผลท่านอ่ะคราวนี้หน้าที่ผมก็วุ่นแล้วคนนั้นเอ้ยเวิร์กแบบนี้เอายูเซอร์คนละแบบกันเฮ้ยแก้แบบนี้ดีไหมสินค้าอาจจะยูเซอร์คนเดียวกันแต่สินค้าคนละตัวกันน้องลองแบบนี้ดีไหมน้องลองแบบนั้นดีไหมอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นไอ้การบทเป็นบทบาทอาจารย์ในวันนี้ของผมก็คือพยายามไปยืนอยู่ข้างเดียวกันกับนักเรียนนะครับแล้วก็ต่อสู้คำว่าต่อสู้ไม่ใช่นั่นนะคือทำยังไงอ่ะให้ฝั่งยูเซอร์อ่ะเขายอมรับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนแบบที่ปริญญาโทที่เดนมาร์กแต่มันก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าจำนวนห้องคนเรียนในคลาสของไม่เท่ากันเยอะมากครับ มีตั้งแต่300คนที่มหาวิทยาลัยผมนะครับหรือบางคลาสก็อาจจะประมาณสัก10คนอะไรเงี้ยถ้า10คนเราก็เป็นคลาสแบบนี้เลยเราก็คือไปยืนอยู่ข้างเขาเลยครับแล้วก็เอาผลงานของเขาโพสต์ดูนะฮะโพสต์เสร็จแล้วเป็นไงครับคนเขาฟีดแบ็กกลับมาว่าไงเราก็กลับมาแก้ไขกันดังนั้นถ้าเป็นโจทย์ที่งานเสวนานี้ตั้งไว้ว่าไอ้การเรียนแบบลักษณะที่เราถอดมาจากเดนมาร์กอาจารย์เรียกมันว่า experience learning เนี่ยนะคะเหมือนที่เด็กๆเดนมาร์กก็ค่อยๆได้รับประสบการณ์ทีละนิดโดยที่มีคุณครูเนี่ยเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มให้นักเรียนได้ค่อยๆสร้างประสบการณ์ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย อาจารย์ก็ได้ลองทำแล้วในระดับปริญญาแล้วก็พบว่าแน่นอนมันไม่ง่ายแต่ว่าอาจารย์จะเรียกว่าเอามาใช้ได้ไหมคะอ่ะครับเอามาใช้เอามาใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเซตไว้อ่ะมันไม่ใช่เซตแบบนี้คือการพูดถึงห้องเรียน300คนเนี่ยเขาท่านคิดว่าเขาจะเซตแบบ experience learning ไหมครับไม่นะครับเขาก็จะเซตแบบ download learning ก็คือผมก็สอนที่เหลือก็ฟังไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันก็เรียกว่ามันถูกเซตซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาก็เซตแบบนั้นมาหลาย10ปีแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปเปลี่ยนเองเราก็ต้องหาวิธีการในการเปลี่ยนดังนั้นจากประสบการณ์อาจารย์มันมีนอกจาก number ตัวจำนวนนักเรียนที่เยอะแล้วมันมีอุปสรรคอื่นอีกไหมคะเวลาครับเวลาครับคือเวลาเนี่ยมันมีตั้งแต่นั่ง20นาทีแล้วปิ๊งครับปิ๊งก็ลุยเลยสิครับนะครับกับต้องนั่งกันเป็นวันคุยกันเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ว่าเวลาของเรามันชั่วโมงครึ่งครับ
หมดชั่วโมงครึ่งไปวิชาอื่นต่อแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ลำบากนะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษวิชาอื่นนะครับแต่ผมหมายความว่ามันถ้ามันเซตแบบนี้ก็ลำบากในการจัดการเรียนการสอนก็คือเป็นการออกแบบตั้งแต่ออกแบบหลักสูตรมาเลยว่ามันถูกวางไว้แบบนี้เป็นอุปสรรคที่เราก็ไม่สามารถสู้มันได้ครับแล้วก็ห้องเรียนครับห้องเรียนบางห้องก็เดินยากมากด้วยนะครับคือเราอยากจะไปเดินคุยกับทุกๆคนอะไรเงี้ยครับมันก็เดินยากนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เลยสุดท้ายก็ต้องอาศัยความอึดพอสมควรนะครับที่จะทำลักษณะนี้ห้องเรียนใหญ่ของไทยนี่เป็นปัญหาจริงๆเพราะจุ้ยก็เป็นคุณครูในมหาลัยเหมือนกันก็พบปัญหาเดียวกันเวลาเราอยากจัดกิจกรรมอะไรที่เราเดินได้ถ้าโต๊ะมันฟิกซ์ปุ๊บนี่เราลำบากครับเราก็ต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งเราสมมติว่าเราจะเล่นเกมหรือซิมูเลชันเนี่ยครับก็โอ้โหจะนับยังไงจะอะไรสุดท้ายเราก็ลองเปลี่ยนครับก็ใช้ไลน์ครับใช้ไลน์ก็เวลาเราตัดเราจะโหวตอะไรกันก็โหวตผ่านไลน์เลยครับขึ้นไลน์มันก็ขึ้นจอแล้วมันก็เปลี่ยนใจได้ด้วยนะครับสมมติเราโหวตปั๊บเนี่ยนะครับข้างล่างก็คอมเมนต์มาสิทำแบบนี้คนจนจะอยู่ยังไงนะครับคนจนแล้วก็ไปหาวิธีอื่นดีไหมก็ไลน์กันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วไลน์มันเปลี่ยนใจได้เพราะงั้นพอฟังไอเดียนี้ก็ปุ๊บก็เปลี่ยนใจนะฮะมันก็ขึ้นมาเราก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับแบบนั้นก็มันก็เหมือนกับเราสร้างห้องเรียนเป็นสังคมเล็กๆในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งถือว่าโพที่อาจารย์ทำเวลาอยู่ในห้องเรียนก็เป็นไลฟ์สดเห็นตรงนั้นเลยว่าแท่งไหนขึ้นแท่งไหนลงครับล่าสุดไปทำที่พระจอมเกล้าก็พอมันสูสีกันมากก็มีบางคนแบบลุ้นให้ปิดโหวตได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนใจได้นะครับอยากทีนี้นอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะที่เกริ่นไปว่าเป็นคุณพ่อลูกสองนะคะยังมีเรื่องราวในการเป็นคุณพ่อที่ช่วยลูกออกแบบการเรียนรู้ด้วยซึ่งจุ๊ยอยากถามเรื่องน้องแดนไทยนะคะวันนี้อยู่ด้วยแดนไทยใช้วิธีเรียนแบบ experience learning ด้วยหรือเปล่าคะครับก็คือแดนไทยก็โชคดีได้ตอนกลับมาก็มาเรียนโรงเรียนที่เป็นการศึกษาทางเลือกนะครับก็เขาก็พยายามใช้ระบบประสบการณ์ในนี้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นลักษณะของครูไทยนะครับเราก็อาจจะกังวลนิดหน่อยว่าถ้าเปิดเป็นประสบการณ์ล้วนๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเด็กจะเสนอผลงานออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็คุณครูก็อาจจะมีกรอบอยู่บ้างว่าควรจะนำเสนอผลงานในลักษณะแบบนั้นแบบนี้นะครับซึ่งกรอบนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคือกรอบที่เซตก็ดีแต่ไอ้ที่มันไม่ดีก็คือกรอบไม่สร้างงงไหมครับหนึ่งครับคือหมายถึงว่าไอ้กรอบที่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆถ้าไม่มีซะเลยมันอาจจะดีกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้แดนไทยเขาคงอึดอัดนะครับจริงๆแล้วผมเองไม่เคยคิดว่าจะให้แดนไทยมาออกนอกระบบโรงเรียนแล้วมาเรียนเองนะครับแต่ว่าแดนไทยเขาก็อึดอัดพอดีมันมีแดนไทยเขาเชิญได้รับเชิญไปพูดที่เชียงใหม่นะครับเขาก็เลยพูดก็เลยรู้ว่าเขาอึดอัดมากนะครับก็เลยโอเคตามนั้นเขาก็เลยออกมาเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเป็นสถาบันการศึกษาทางไกลนะครับของเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาก็จะส่งหนังสือมาเราก็มาเรียนเองครับแล้วก็เวลามันก็เหลือนะครับเขาก็เรียนเรื่องอื่นอย่างเช่นแดนไทยเขาก็เรียนเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องศาสนาเรื่องเกมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวหลักๆที่เขาเรียนก็เป็นเกมครับเราก็มีข้อตกลงกันเบื้องต้นว่าเรียนแบบเนี้ยก็การประเมินเราก็จะผมก็จะประเมิน4อย่างนะครับ1ก็คือว่าเป็นผู้ประกอบการได้ครับคือจริงๆคำว่าเป็นอันนี้อาจจะลำเอียงด้วยความเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เรารู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินนะฮะแต่หมายถึงเรื่องความรับผิดชอบของเขาอ่ะเขาก็จะต้องมีความรับผิดชอบหลายด้านมากทีเดียวนะฮะในการที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับอันที่2ก็คือว่าเขาเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าคนก็จะเตือนเยอะมาเรียนโฮมสคูลเดี๋ยวไม่มีเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นอันที่สองก็คือต้องมีเพื่อนใหม่ๆนะครับอันที่สามอ่ะก็คือว่าจะต้องมีไอการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายก็คือต้องทำอะไรที่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเองด้วยครับคือปัญหาอันนึงอันนี้ผมก็อาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าผมก็ทดลองกับลูกอะเนาะผมก็ไปเดาเอาเองว่าสมมุติฐานอันนึงที่ทำให้คนยุคปัจจุบันทุกข์ก็คือเราเชื่อเรื่องการเป็นตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมย้ำก่อนแต่ว่าบางครั้งก
การที่เราเชื่อเรื่องการเป็นตัวเองแล้วเราก็แยกไม่ออกว่าเมื่อไหร่เราจะเวลาเราหลุดจากการเป็นตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับจากสุขเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเราเองได้ตลอด 100% และในขณะเดียวกันไอ้การเป็นตัวของเราเองมันก็ไม่ใช่เป็นการเลือกที่สมบูรณ์แบบคือหมายถึงว่าเราอาจจะเลือกเป็นตัวของเราเองภายใต้ประสบการณ์ที่เราเจอมานะแต่ถ้าเราไปเจออะไรอย่างอื่นนะเราก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะงั้นไอ้ข้อ4ก็คือแดนไทยก็ต้องไปเจออะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการทดลองเป็นประสบการณ์ครับครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าเพิ่มว่าตอนที่แดนไทยออกจากระบบโรงเรียนทางเลือกมาอายุประมาณเท่าไหร่นะคะจบป .6 ครับจบป .6 แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มระบบที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่ก็คือม.1ม.1ทีนี้อาจารย์ได้เป็นคนจัดการเรียนการสอนเป็นคนออกแบบเป็นคนช่วยคิดเป็นทำอะไรให้แดนไทยบ้างอ๋อครับจริงๆก็ทำเหมือนคุณครูในหนังครับไม่ได้ออกแบบอะไรก็เป็นผู้เปิดประสบการณ์เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคิดบ้างว่าเอ๊ะประสบการณ์ตอนนี้มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มากไปไหมตอนนี้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างที่ผมอาจจะทำน้อยไปแล้วก็แดนไทยก็อาจจะมีประสบการณ์น้อยไปก็คือมิติเชิงคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยครับเราก็จะเติมยังไงไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเรียนมันเพราะว่าในหลักสูตรสถาบันการศึกษาทางไกลก็มีคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่ผมยังรู้สึกว่ามันเอามาเชื่อมโยงกับงานอื่นๆเนี่ยน้อยไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปเจอเกมนึงนะครับชื่อเกมอะไรนะแดนสปอตอิทนะครับชื่อเกมสปอตอิทนะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจมากเลยว่าการจัดไอ้สัญลักษณ์ที่มากระจายอยู่บนการ์ดเนี่ยจะจัดยังไงให้มันไม่ซ้ำกันโอ้อันนี้ก็เป็นโจทย์เชิงคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมากอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยคือตัวอย่างของ experience learning แดนไทยก็จะต้องไปหาแล้วก็การที่แดนไทยจะต้องไปหาเนี่ยก็คงจะต้องถึงขั้นไปเรียนโปรแกรมมิ่งครับเพื่อที่จะมาเขียนให้ได้ว่าเราจะแจกไอคอนต่างๆลงไปบนการ์ดโดยไม่ซ้ำกันได้อย่างไรนะครับคือการเรียนมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนึงก็ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับก็คุณแม่ก็อยากให้แดนไทยเรียน speaking ซะทีครับแดนไทยก็อาจจะผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ถามเขาโดยตรงก็อาจจะอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เรียนสักทีนะครับจนวันหนึ่งแดนไทยก็เป็นคนไปนำนะเป็นคนไปนำเกมแดนไทยเขาเป็นคนออกแบบเกมนะครับแล้วก็ไปนำเกมในการประชุมวิชาการของซีมีโอคือกระทรวงศึกษาของอาเซียนเขาจะมาจัดประชุมวิชาการกันแดนไทยก็ต้องไปนำเกมผู้ที่มาอบรมก็ผู้ที่เข้ามาร่วมก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในอาเซียนก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องเตรียมครับพอเตรียมเสร็จแล้วหลังจากนำเสร็จเรียบร้อยเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยเป็นวิทยากรเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ามันถึงเวลาได้เรียนสปีกิ้งสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือลักษณะของ experience learning ก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีความจำเป็นเด็กมีความจำเป็นว่าเขาคิดว่าเขาควรจะเขียนชื่อเขาได้แล้วเขาก็เขียนนะครับแบบเนี้ยส่วนเราก็อาจจะลองเปิดดูบ้างอ่ะครับซึ่งก็แน่นอนเขาก็วันนั้นเขาก็อาจจะรู้สึกยังไม่เรียนสปีกิ้งก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นประสบการณ์ถัดไปก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นประสบการณ์ที่อย่างแดนไทยกับอาจารย์พยายามจัดการกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตารางเวลาชัดเจนจำกัดว่าณตอนนี้ต้องเรียนเรื่องนี้ตอนนี้ต้องเรียนเรื่องนั้นครับแล้วก็บางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องเรียนเรื่องใหม่ไปด้วยนะคือเขาเป็นคนกำหนดอย่างเช่นเขากับพี่สาวก็เดินมาบอกว่าเขาคิดกันดีแล้วนะว่าตอนนี้อย่าเพิ่งนับถือศาสนาเลยก็ฟังทีแรกก็ตกใจนะผมเป็นคนหัวโบราณนึงก็เป็นพุทธมาตลอดอะไรเงี้ยนะเขาก็คิดว่าแบบเขาเลือกเองอ่ะน่าจะดีกว่านับถือตามพ่อของ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 พ่อต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็แปลว่ายังไงครับเราได้ยินอย่างนี้ก็แปลว่าไงครับเราก็ต้องมี experience learning อะไรใหม่ๆนะครับตัวเราเองนะครับตัวเราเองก็แปลว่าลุงเปิดกว้างแล้วไงแต่ที่ผ่านมาเคยอ่านศาสนาอื่นไหมอ่ะผมอ่ะไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจอ่ะต้องไปคุยหรือว่ามิติในเชิงศีลธรรมที่ไม่ใช่ศาสนามันมีไหมอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปคุยต้องหาวิธีไปคุยกับเขาแทนที่จะพูดแต่เรื่องวิธีพูดเชิงพุทธอย่างเดียวดังนั้นอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งคือกระบวนการเรียนรู้ของทั้งแดนไทยแล้วก็กระติบเนี่ยอาจารย์ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็แล้วแต่คำถามมันจะเป็นว่ายังไงล่าสุดก็มีคำถามซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีนะครับคือทำไมร่างกายต้องมีระบบเลือดภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับที่เป็นในระบบเลือดกับระบบน้ำเหลืองแยกกันด้วยนะครับทำไมต้องแยกกันด้วย
ทำไมภูมิคุ้มกันบางส่วนต้องไปอยู่ในระบบน้ำเหลืองทำไมไม่อยู่ในระบบเลือดซะเลยอย่างเงี้ยครับทำไมนะครับไม่ใช่อย่างไรนะทำไมนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังตอบไม่ได้ ไปถามเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนที่เป็นหมอท่านนั้นบอกว่าหมอไม่ได้เริ่มต้นจากคำว่าทำไมนะหมอเริ่มต้นจากว่ามันอย่างไรอ่ะร่างกายทำงานอย่างไรแล้วก็เวลาเจ็บป่วยแล้วจะต้องดูแลอย่างไรแต่ทำไมวิวัฒนาการของมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ซึ่งยังเป็นคำถามที่แดนไทยก็ยังตามหาคำตอบอยู่อาจารย์ก็ยังตามหาคำตอบอยู่ครับทีนี้ก็มีคนโทษนะครับก็มีคนส่งอะไรนะJournalต่างประเทศมาเยอะเลยนะครับก็อ่านได้ไม่หมดครับค่ะทีนี้เข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้และเข้าใจว่าแดนไทยใช้วิธีจัดการเรียนรู้ยังไงซึ่งจุ๊ยอยากเข้าใจว่าแดนไทยเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ออกแบบประสบการณ์ได้เองมากพอสมควรคือสงสัยอะไรหรือมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรแดนไทยก็จะเดินเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองทีนี้ในกระบวนการเรียนรู้ปกติเราก็จะคุ้นชินว่ามันจะต้องมีการประเมินบ้างว่านี่เราเรียนไปแล้วแล้วรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องแดนไทยทำยังไงคะลองให้แดนไทยตอบไหมครับครับแดนไทยทำยังไงครับแดนไทยทำยังไงคะถ้าปกติโรงเรียนก็คือมันจะมีข้อสอบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเรียนรู้ของผมเองก็ปกติจะไม่ได้มีข้อสอบอะไรอย่างนั้นหรือว่าไม่ทำแบบทดสอบอะไรแต่วิธีการประเมินของผมเนี่ยมันจะมาจากวิธีการเรียนรู้ของผมอย่างนึงซึ่งผมชอบมากคือการออกแบบเกมครับเป็นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยครับถ้าเคยเล่นเกมเสียดสีก็จะน่าจะนึกออกอยู่ว่ามันเกมเสียดสีแต่ว่าให้มันยากขึ้นกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จากเนื้อหาที่ผมเรียนเนี่ยถ้าผมเกิดข้อสงสัยผมก็จะไปหาเพิ่มแล้วก็จะนำไปทำเป็นบอร์ดเกมแล้วก็นำมาทดลองเล่นดูแล้วก็แบบคือไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยครับพอเราไปทำเป็นบอร์ดเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่สอดแทรกเข้าไปในเกมแล้วทีนี้พอเราเอามาเล่นกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะแบบเล่นไปหลังจากนั้นก็คือจะแบบจะเป็นการยังไงดีนะสะท้อนกลับใช่เป็นการสะท้อนกลับเป็นการฟีดแบ็กครับว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าที่เราต้องการจะสอนไปคือเราเข้าใจจริงแต่ว่าเราจะทำให้คนอื่นเข้าใจเหมือนเราได้ไหมส่วนเครื่องมือที่ผมจะใช้เป็นการสื่อสารเนี่ยก็คือเป็นตัวบอร์ดเกมซึ่งมันไอ้บอร์ดเกมนี่มีข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาเราเอาไปใช้จริงเนี่ยถ้ามันสนุกจริงมันก็สนุกจริงๆมันไม่สามารถบอกได้ว่าแบบบังคับว่ามันต้องสนุกนะหรือว่ามันต้องไม่สนุกนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็สามารถเห็นได้เลยจริงๆแล้วก็เขาต้องพูดแต่เขาพูดแต่ความจริงแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมใช้เป็นประจำเลยครับยกตัวอย่างเกมที่ออกมาหน่อยครับยกตัวอย่างเกมที่อันที่ทำเสร็จแล้วนะครับมีเกมหนึ่งชื่อเป็นเกมไฟป่าครับชื่อพิฆาตอาคีเป็นเกมเกี่ยวกับมันตอนนี้มีไฟป่าในหมู่บ้านเราแล้วก็เราเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยเราต้องไปดับไฟป่าแล้วก็ไปช่วยสัตว์เข้ามาในหมู่บ้านให้ครบถ้าเราช่วยได้ครบปุ๊บเราก็จะชนะทั้งทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเกมหนึ่งที่ผมออกแบบมาหรือใครเลือดออกนะครับลองใครเลือดออกเป็นเกมหนึ่งครับอันนี้ผู้เล่นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งเป็นฝั่งนึงเป็นฝั่งยุงเป็นตัวแพร่เชื้อแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นฝั่งคนเป็นคนที่เป็นสาธารณสุขก็จะมากำจัดเชื้อไข้เลือดออกในแต่ละรอบเนี่ยยุงก็จะวางไข่แล้วก็แบบแพร่เชื้อไปทีนี้มันก็จะมีกลไกของยุงคือแบบถ้ายุงกัดคนป่วยเนี่ยยุงจะไม่ติดเชื้อไข้เลือดออกเพราะว่าโอกาสติดเชื้อจริงๆเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลมาแล้วคือมันไม่ได้เยอะเท่ากับการที่ยุงเนี่ยไปกัดคนที่ติดเชื้อแต่ไม่ป่วยพอเข้าใจไหมครับติดเชื้อแต่ไม่ป่วยคือถ้ายุงติดเชื้อแล้วยุงไปกัดคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ป่วยเนี่ยก็จะติดเชื้อก็จะมีเชื้อแล้วก็จะสามารถแพร่ไปคนอื่นได้ส่วนฝั่งสาธารณสุขเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่กำจัดยุงก็จะมีกำจัดได้หลายแบบเช่นแบบฆ่ายุงหรือว่าทำเป็นพื้นที่กักกันทำให้แบบเชื้อแพร่ไปไม่ได้หรือว่ากำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีแบบแล้วก็จะล่อให้ฝั่งสาธารณสุขเนี่ยครับพยายามกำจัดยุงโดยการใช้ไอ้ตัวกำจัดยุงแบบปกติก็คือกำจัดยุงที่เป็นตัวเต็มใบแล้วฉีดฆ่ายุงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบให้มันค่าใช้จ่ายต่ำๆหน่อยแต่ว่าคือผลมันก็จะได้สำเร็จนะครับในช่องในพื้นที่นั้นแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ในระยะยาวเพราะว่าการกำจัดที่ตัวยุงเนี่ยครับก็ยังมีตัวไข่ลูกน้ำยุงลายที่แบบเกิดขึ้นไปเยอะอยู่ดีครับเราก็มีเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งครับต่อมาว่าคุณสามารถให้ความรู้กับพื้นที่นั้นเพื่อให้คนในพื้นที่นั้นนะครับเขาเข้าใจแล้วก็สามารถกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายคือยุงไม่สามารถวางไข่ได้อีกต่อไปเลยทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประเมินแบบนึงก็คือสร้างผลงานเราออกมาเลยอะครับคือมันซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบอร์ดเกมนะฮะอาจจะ
น้องคนไหนชอบทำหนังก็อาจจะทำหนังมาเลยน้องคนไหนชอบทำเสื้อก็อาจจะทำเสื้อมาเลยเพื่อที่จะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือรูปแบบของ experience learning แบบหนึ่งครับอยากย้อนถามกลับไปถึงอย่างเกมไข้เลือดออกตอนนั้นเรียนเรื่องอะไรบ้างถึงออกมาเป็นเกมไข้เลือดออกที่มีกลไกละเอียดขนาดนี้ยังไงอยากรบกวนแดนไทยอีกรอบย้อนกลับไปถึงตอนที่เรียนหรือว่าตอนที่กำลังหาความรู้นะคะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างน่าจะหลายเรื่องทีเดียวล่ะเชิญค่ะคุณหมอเนี่ยให้แบบมีโจทย์มาครับเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกเนี่ยแล้วก็อยากทำให้แบบสาธารณสุขเข้าใจโดยที่ผ่านกระบวนการเป็นเกมแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลมาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แบบเราก็ถามคุณหมอนะแล้วก็ลิสต์ข้อมูลมาแล้วจากนั้นก็ดัดแปลงให้เป็นเกมข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักเป๊ะๆแต่ว่ามันต้องปรับเพื่อให้ปรับให้มันเข้าเป็นเกมได้ครับแต่ว่าอย่างที่เรียนอย่างนึงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอันนึงก่อนดีกว่าเป็นอันนี้ตรงกับอันที่เรียนพอดีคือตอนนั้นนะครับคือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบชีวะเพราะว่าเนื่องจากผมไม่ค่อยชอบเรื่องระบบร่างกายอะไรพวกนี้คือตอนแรกๆจะงงมากแล้วก็แบบคือเข้าใจแต่ว่าไม่ได้อินขนาดนั้นและหลังจากที่ผมไปเรียนผมไปเรียนเรื่องเซลล์ก่อนแล้วค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวะเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็ผมก็ไปเรียนต่อเรื่องวิวัฒนาการว่าคือทำไมมันถึงต้องวิวัฒนาการเป็นอย่างนี้ทำไมเลือดไม่รวมกับน้ำเหลืองล่ะทำไมแบบหลอดลมต่อกับหลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นผมก็กำลังรวบรวมข้อมูลว่าแบบมีวิวัฒนาการแปลกๆแบบไหนบ้างแล้วก็นำเป็นเกมที่แบบเราจะอะแดปร่างกายยังไงให้แบบเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็แบบในอวัยวะต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการผสมพันธุ์หรือว่าการระบบขนส่งสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เท่าที่ดูเนี่ยแดนไทยก็มีกระบวนการการเรียนรู้ที่ณตอนนี้ซับซ้อนทีเดียวอาจารย์ได้ช่วยในตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะอ๋อครับก็มีคำถามมาตึกปุ๊บเราก็ต้องช่วยนะครับแต่คำว่าช่วยนี่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเราลูกเขาไม่ได้คาดหมายว่าเราจะต้องตอบเขาได้ทุกอย่างนะครับคืออย่าไปกังวลว่าเอ้ยถ้าลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองแปลว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องไหมไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าตัวเราต้องใช้คำว่าไงดีครับทำให้เขาเห็นว่าคำถามอะ make sense เนาะเออน่าสนใจจริงๆเนาะหรือว่าคือหมายถึงว่าไม่ใช่แกล้งนะฮะคือเรารู้สึกจริงอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมมันต้องแยกระหว่างระบบน้ำเหลืองกับระบบเลือดนี่ผมฟังปุ๊บนี่ผมก็ยังอยากรู้จนถึงนาทีนี้นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มีผลต่อชีวิตผมโดยตรงแต่ผมก็อยากรู้อะอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราขอแค่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมแบบเนี้ยครับเดี๋ยวที่เหลือมันค่อยๆมาเองอะครับในโลกยุคนี้นะครับหรืออย่างเช่นทำไมสะพานมันต้องมีแบบไม่เหมือนกันนะครับเราจะไปเห็นสะพานแบบโบราณมันมีโค้งข้างบนนะครับโค้งข้างบนอย่างเงี้ยครับสะพานรุ่นใหม่มันโค้งข้างล่างเอ๊ะมันต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยนี้เดี๋ยวโพสต์ Facebook ไปเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนช่วยตอบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราถ้าเรารู้จักเพื่อนอยู่แล้วก็เราก็จะไปหาเราก็จะพาไปเราเรียนไปพร้อมกันกับเขาอะครับเพราะงั้นอย่าไปกังวลว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องขอเพียงแค่เราอยากรู้ทุกเรื่องเหมือนที่เขาอยากรู้นะครับพอแล้วทีนี้ในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราต้องกังวลถึงอนาคตลูกเราตอนนี้แดนไทยก็เรียนในระบบนี้อยู่ในเชิงในอาชีพในอนาคตอาจารย์มีต้องวางแผนอะไรไว้มั่งไหมคะหรือว่าการเรียนรู้แบบนี้จะไปต่อยอดอย่างไรในอนาคตครับคืออนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับคนรุ่นเราเนี่ยเราจะถามว่าเป็นอะไรเธอจะเป็นอะไรนะจะเป็นอะไรในอนาคตแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆเขาจะถามว่าจะทำอะไรจะทำอะไรก็จะเป็นอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับคืออาจจะทำอันนั้นก็ได้อาจจะทำอันนี้ก็ได้นะเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามช่วยดูซิว่าลูกเราทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะทำอะไรได้อีกนะครับยกตัวอย่างทำบอร์ดเกมเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าทำบอร์ดเกมไปเรื่อยๆแล้วจะทำเกมคอมพิวเตอร์เป็นไหมอ่ะไม่เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกต้องทำเกมคอมพิวเตอร์เป็นเนาะแต่ว่าแล้วเกมคอมพิวเตอร์ล่ะลูกจะทิ้งไปด้วยความรู้สึกว่ามันสนุกกับบอร์ดเกมอย่างเดียวพอหรอนี่มันเป็นการเสียโอกาสไหมก็เนี่ยครับค่อยๆชวนเขาไปสู่ลองทำโปรแกรมเมอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองทำอย่างอื่นไหมลองดูเรื่องศาสนาไหมลูกเนี่ยตอนนี้สนุกกับชีวะสักพักนึงอาจจะทำเกมเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างคือเราก็เปิดไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็สังเกตครับณขณะเนี้ยไม่อยากพูดเลยเป็นความลับลุ้มอยู่ครับเราก็จะดูแล้วครับว่ามันมี
แบบนี้คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เนาะมันก็จะมีช่องตารางที่ลูกเรียนได้อยู่ประมาณสัก20ช่องในหัวครับแต่เขาจะเลือก20ช่องนี้หรือไม่ไม่เป็นไรครับครับก็ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะต้องมีออปชันไว้อะเหมือนเราก็จะต้องเล็งว่าเราจะซื้อหุ้นอะไรนะครับตัวนี้น่าจะดีตัวนี้น่าจะไม่ดียังไงเราก็มีลิสต์อยู่แต่ว่าอย่าพูดนะครับอย่าไปพูดนี่ขออภัยคือก็เตรียมไว้เฉยๆอ่ะคำว่าอย่าพูดนี่คือเราก็อย่าไปคิดด้วยนะเราก็อย่าต้องไปรู้สึกว่าเขาต้องเรียนแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำถามมาอย่างน้อยที่สุดเรายกตัวอย่างได้อ่ะลูกซื้อหุ้นตัวนี้ดิอ๋อเรียนที่นั่นดิเรียนที่นี่ดิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ละที่เนื่องจากระบบเมืองไทยเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะบางทีมันก็สอบแบบนี้บางทีมันก็สอบแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องจินตนาการล่วงหน้านิดหน่อยว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเตรียมไว้อย่างเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับโดยสรุปก็ต้องเตรียมครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ได้ครับเตรียมเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเกินอำนาจของลูกหรือแม้กระทั่งเกินอำนาจของเรานะครับถ้าเรายังไม่สามารถยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้สำเร็จนะครับเราก็ต้องคิดแล้วว่าเออเนี่ยเขาอยากเรียนแบบนี้แต่ว่าทำไงอ่ะที่จะสามารถเรียนรอดอได้ในช่วงม.4 อะไรเงี้ยครับมันก็มีแผนการอยู่ในหัวแต่อย่า กังวล นะครับแผนการพวกนี้ก็ผมก็คิดเหมือนเป็นเกมอะครับนะครับแต่ว่าลำดับแรกถ้าเรื่องเกณฑ์ทหารก็คือยกเลิกได้จะดีที่สุด อาจจะยังไม่อยู่ในอำนาจเรานะคะก็ต้องพยายามครับอาจจะได้เลือกตั้งเร็วๆนี้ก็ต้องเอาข้อนี้แหละครับสาธุนะคะครับทีนี้ยังอยู่ในจุ๊ยยังสงสัยในเรื่องอนาคตอยู่นะคะอาจารย์เนี่ยมีออปชันกว้างๆไว้หลากหลายเตรียมเอาไว้แดนไทยเองก็มีออปชันอยู่แล้วหรือเปล่าคะคือออปชันเขาเป็น priority ครับแต่ออปชันเราเนี่ยมันคือออปชันไว้คุยกับเขาอะครับไม่ใช่แบบว่าคือตอบถามอะไรมาเราก็ตอบไม่ได้สักอย่างนะครับไอการตอบไม่ได้มันทำให้เรากังวล นะครับคือการที่เราเข้าใจตอบได้บ้างคิดได้บ้างซ้อมคิดบ้างอ่ะมันคือการทำให้เราคลายกังวลเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยครับไม่ใช่การทำเพื่อไปบอกลูกว่าอันนี้ดีสุดไม่ใช่นะครับแต่ทำเพื่อให้เห็นว่าโอ้ยมันโหมีตั้งเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้คืนนี้เราก็มีความสุขมากเลยธรรมศาสตร์เปิดแล้วนะด้านวิทยาศาสตร์ด้านเกมเปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเออนี่ไงก็ธรรมศาสตร์ก็เปิดแล้วนะมจทก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเรียนเหล่านี้รวมถึงเรียนที่Aarhus University ที่เดนมาร์กเขาก็มีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเราเตรียมพร้อมความคิดของเราไว้ดังนั้นถ้าให้จุ๊ยสรุปกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่มันผ่านการรับฟังกันมากๆระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกพอสมควรเลยคือรับฟังในที่นี้ไม่ได้เป็นการนั่งฟังอย่างเดียวด้วยนะคะแต่จุ๊ยเห็นว่าอาจารย์ได้สังเกตตลอดว่าแดนไทยชอบอะไรเราจะเสริมได้ตรงไหนหรือเราซัพพอร์ตหนุนได้ตรงไหนอย่างไรบ้างครับคือเราลองถามตัวเราเองก็ได้ครับเราแน่ใจไหมว่าโลกอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงครับเราแน่ใจไหมครับโลกในการทำงานอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วถ้า20ปีล่ะ20ปีนี้แดนไทยเพิ่งอายุ30ครับเรายังไม่รู้เลยอ่ะว่าตอนเขาอายุ30จะเป็นยังไงอ่ะครับเพราะงั้นเรากรุณาอย่าเอาประสบการณ์ของเราอ่ะนะครับไปตัดสินเราควรจะเอาประสบการณ์ของเราอ่ะไปเติมประสบการณ์ของเขาไปทำให้ประสบการณ์ของเขามันเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาเลือกเองคือมันโลกมันเปลี่ยนไปจนเรียกว่าเราอาจจะไม่สมควรทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำในบางเรื่องเนาะคือตอนที่พ่อแม่เราเขาไม่ได้ผิดนะเขาอยู่ในโลกที่เขาพอจะเดาได้ว่าตอนเราอายุ40อ่ะมันเป็นยังไงครับแต่ว่าเราตอนนี้มันอยู่ในโลกที่เราเดาล่วงไม่ได้นะว่าอายุ40เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะงั้นเราจำเป็นจะต้องซ้อมอ่ะครับซ้อมตัวเราว่าเราก็ต้องว่องไวในทางความคิดแล้วก็เสนอแล้วก็เราก็ลองดูเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้ประเด็นนี้ผมอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าเตือนอะไรนะครับคือว่าบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราน่าจะคาดการได้อ่ะแต่จริงๆลึกๆแล้วผมว่าเราคาดการยากมากเลยนะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วมีใครคิดว่าโนเกียจะเจ๊งไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะครับแบล็คเบอร์รี่จะหายไปจากโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยครับมันเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องถ่อมตนมากขึ้นกว่าพ่อแม่รุ่นเราซึ่งไม่ได้ย้ำว่าเขาไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นโลกยุคที่เขาคิดได้แต่ยุคเรามันไม่ใช่แล้วเราต้องทำฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งสำหรับลูกของเราดังนั้นบทบาทพ่อแม่ของอาจารย์คือบทบาทที่จะต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเดินไปพร้อมกับ
ครับด้วยความสนุกด้วยนะครับด้วยความสนุกคือถ้าเรายังไม่คลายความทุกข์ลงเราก็ทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับเราก็รู้สึกทำไมมันอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมมันต้องแบบนั้นวะอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเราต้องมีความสนุกไม่ใช่มีความสุขนะไม่ใช่ผมเลือกอยากจะเป็นแบบนี้นะครับคือคิดไปถ้าเลือกเป็นแบบเดิมได้ก็อาจจะดีนะครับแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ไงก็ต้องสนุกไปกับมันนะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับมันตื่นเต้นดีอ่ะวันดีคืนดีก็แบบว่ามันมีเกมแปลกๆมันมีไอ้นู่นไอ้นี่มีธุรกิจใหม่ๆมันมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมันก็เรียนรู้ไปสนุกดีครับทีนี้เราตามหัวข้อการเสวนาวันนี้นะคะจุ๋ยคิดว่าเราได้ตีโจทย์เรื่องเราทำโรงเรียนหรือเราใช้ปรัชญาการเรียนรู้แบบนี้ในประเทศไทยได้ไหมถ้าให้อาจารย์สรุปสักนิดหนึ่งถึงคำถามข้อนี้ว่าวิธีการเรียนแบบนี้มุมมองของการศึกษาแบบนี้เราทำได้ไหมในเมืองไทยครับทั้งในฐานะคุณพ่อแล้วก็ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเราลองดูครับว่าโรงเรียนแบบนี้ท่านคิดว่าใช้ทรัพยากรมากกว่าโรงเรียนเมืองไทยไหมครับต้องใช้เงินมากกว่าโรงเรียนเมืองไทยไหมครับมากในเรื่องไหนครับคนครูครับก็คือจำนวนนักเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจำนวนเด็กของเราอ่ะเป็นไงครับน้อยลงเนาะเกิดน้อยลงเราสามารถที่จะมาจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แต่ปัญหาเรื่องทรัพยากรเนี่ยผมไม่ค่อยหนักใจผมอยากจะตั้งข้อสังเกต2ข้อนะครับข้อแรกผมเดินไปที่เทศบาลเขาบอกว่าคุณไม่มีโอกาสเลือกโรงเรียนหรอกนะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ความหมายก็คือคุณไม่ได้มีโอกาสเลือกโรงเรียนนะเดี๋ยวเราเลือกให้การที่เขาพูดอย่างนี้ได้แปลว่าอะไรครับโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องเป็นไงครับคุณภาพเหมือนกันยิ่งถ้ามาพูดกับคนไทยที่โรงเรียนแล้วไม่เหมือนกันนะครับแล้วจัดไปโรงเรียนนี้นะครับพ่อแม่ไทยก็เป็นไงครับรับรองครับรัฐบาลนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งทันทีนะครับผมยืนยันเลยนะถ้าลองเอามาใช้ทันทีโดยที่คุณภาพโรงเรียนไม่เท่ากันนะฮะพลังพ่อแม่ไทยนี่สุดยอดเพราะงั้นก็คือแบบว่านั่นแหละครับคือโจทย์ข้อแรกเราจะทำแบบนี้ได้ไหมก็คือคุณภาพโรงเรียนต้องเท่ากันข้อที่1นะข้อที่2เอาล่ะสมมุติว่าคุณภาพโรงเรียนเท่ากันเราบอกยังไงครับว่าลูกเราพัฒนาเป็นยังไงเนี่ยครับเราบอกไงครับผมพบว่าคำถามหนึ่งซึ่งพ่อแม่คนไทยเราจะถามเยอะนะพอดีผมพอกลับมาผมก็เป็นผู้แทนห้องอะไรเงี้ยนะครับโรงเรียนเขาก็จะมีเลือกผู้แทนผู้ปกครองนะครับก็เราก็ไปคุยคำถามที่ผมจะได้รับมากก็คือลูกเราสู้กับลูกคนอื่นได้ไหมโรงเรียนเราเด็กโรงเรียนเราสู้กับเด็กโรงเรียนคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่อยู่ที่เดนมาร์กไม่เคยมีคำถามนี้นะครับลูกเราสู้กับลูกคนอื่นได้ไหมนะครับจะสู้ไปทำไมอ่ะครับอยู่อนุบาลจะสู้ไปทำไมอ่ะเนี่ยจะสู้อ่ะแต่เขาสนใจว่าเออเนี่ยเล่นกันยังไงเล่นกันก็คืออะไรครับร่วมมือกันใช่ไหมครับแต่คนไทยเราถามว่าลูกเราจะสู้ไปทำไมอ่ะคราวนี้ต่อมาไล่ต่อมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะตอบโจทย์นี้แล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนเท่ากันคุณภาพเท่ากันไม่มีเตรียมอุดมไม่มีสวนกุหลาบเรารู้สึกไงครับไม่มีโรงเรียนประจำจังหวัดเรารู้สึกไงครับผมอยากจะบอกว่าลึกที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องทรัพยากรไม่ใช่เรื่องอะไรครับความรู้สึกของเราเนี่ยไอ้ผมจบสวนกุหลาบนะครับโรงเรียนเหล่านี้มันคือเหมือนกับรางวัลแห่งชีวิตนะเหมือนกับว่าถ้าคุณเก่งถ้าคุณเก่งอ่ะคุณก็จะได้รางวัลแห่งชีวิตเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ทุกโรงเรียนเหมือนกันหมดคุณภาพเท่ากันน่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราโดนอะไรครับขโมยรางวัลแห่งชีวิตไปนะครับไปเข้ามหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ไม่เห็นต้องเข้าจุฬาไม่เห็นต้องเข้าเกษตรเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะครับเพราะงั้นลึกที่สุดนะครับมันอยู่ที่โรงเรียนจะแบบนี้จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอยู่ที่ใจของเราอะตราบใดที่ใจของเรายังรู้สึกว่ามันมีชั้นอยู่นะมันมีช่วงชั้นที่คนที่พยายามคนที่เก่งควรจะได้รางวัลนั้นนะครับเราก็มีโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงินไม่ใช่อะไรหรอกครับสุดท้ายแล้วลึกที่สุดเราก็จะบอกว่าอะไรครับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ปัจจุบันการจัดงบประมาณของไทยครับโรงเรียนที่ดังกับโรงเรียนที่ด้อยงบประมาณต่อหัวใครได้มากกว่าครับถ้างบต่อหัวในการดำเนินการนะครับเด็กทุกคนได้เท่ากันแต่งบลงทุนไปที่ไหนครับโรงเรียนที่ดังครับครับแล้วเรารู้สึกไงครับถ้าเราบอกว่ารัฐบาลหนึ่งขึ้นมาสมมติผมเป็นนายกประกาศว่า
ตอนนี้โรงเรียนที่ดังก็ไม่ต้องเอาเงินแล้วกันเนาะนะครับไม่ต้องเอาเงินเดี๋ยวไปอุดหนุนโรงเรียนที่ด้อยเดี๋ยวมันจะได้เท่ากันผู้ปกครองของโรงเรียนที่ดังจะยอมไหมครับนั่นแหละครับคือผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำแบบนั้นนะครับแต่ผมหมายความว่าลึกที่สุดเนี่ยลึกที่สุดในใจของเราเรายังรู้สึกว่าการศึกษามันเหมือนเป็นการให้พรีวิเลจอ่ะให้สิทธิพิเศษกับผู้คู่ควรนะครับครับปัญหาสเต็ปต่อมาย้อนกลับไปเรื่องที่ผมคุยไอ้ความคู่ควรนั้นน่ะบางครั้งอ่ะเราไปเติมให้ลุงด้วยอ่ะคือหมายถึงว่าเราเอาเงินของเราไปเติมนะครับคือแทนที่ลุงกับเพื่อนๆจะได้แข่งกันแบบเท่ากันใช่มั้ยครับตั้งโจทย์แบบเดนมาร์กคนทุกคนไม่เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยวกับพ่อเด็กทุกคนไปเหมือนกันเราก็ไปเติมให้ลุงด้วยมันก็เลยยังห่างกันอยู่ผมไม่ได้โทษรัฐบาลไหนนะครับแต่รัฐบาลก็ช่วยได้เพียงแต่ว่าลึกที่สุดแล้วก็คงจะต้องมาคุยกันแบบนี้เยอะๆว่าเราพร้อมไหมที่เราจะเห็นลุงและเพื่อนๆของเราเท่ากันเราพร้อมจะมีความสุขใจไหมที่ลุงเราไม่ได้มีสิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือกว่าคนอื่นหลังจากนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เราได้เล่ากันไปแล้วได้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างหลากหลายมากนะคะมีประเด็นคำถามจากผู้ชมไหมคะสงสัยตรงไหนหรือว่าสนใจอยากฟังตรงไหนเพิ่มเติมอยากจะมาอยากจะขอสอบถามในเรื่องของครูผู้สอนในแถบสแกนดิเนเวียคือไม่มีความรู้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยว่าการคัดเลือกผู้สอนเนี่ยนะคะคือผู้สอนเนี่ยทางดิฉันมีความเห็นว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นคนที่จะสร้างคนในรุ่นถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของดิฉันเนี่ยนะคะก็คือครูผู้สอนเนี่ยต้องมีความสำคัญพอสมควรนะคะการคัดเลือกหรือว่าการเรียนหรือการสอบของคนที่จะมาเป็นครูสอนในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะคะมันมีความยากง่ายหรือว่าอย่างไรบ้างคะเพราะว่าไม่ใช่สอนแต่ความรู้อย่างเดียวแต่เท่าที่ฟังมายังพอดียังไม่ได้ดูหนังนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือว่าเป็นการสอนนอกเหนือจากตำราเลยเนี่ยนะคะมันคงจะต้องดูถึงเรื่องของพัฒนาการของเด็กต้องรู้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะคืออยากได้ความรู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้าจะพัฒนาระบบการศึกษาเนี่ยนะคะคงต้องพัฒนาแล้วก็ปฏิรูปเรื่องของครูผู้สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอบที่ไหนไม่ได้แล้วมาเป็นครูนะคะที่ผ่านมาในอดีตเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วมีความเห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะเน้นถึงอาชีพที่หมอวิศวะหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เบื้องหลังของหมอคนที่จบมาเป็นหมอหรือว่าวิศวะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ท่านพูดว่ามีการผลักดันของผู้ปกครองนะคะมีการส่งเสริมจากผู้ปกครองถึงสามารถเป็นได้นะคะแต่สำหรับคนที่จะสอนคนรุ่นถัดไปอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญเท่ากับหมอวิศวะเลยนะคะแต่เมืองไทยเรายังไม่ได้เน้นถึงตรงนั้นนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าทางแถบสแกนดิเนเวียนะคะเป็นอย่างไรในมุมมองของคนที่เขาสอนนะคะคนที่อยากมาเป็นครูอยากมาเป็นเพราะตั้งใจอยากทำอาชีพนี้สิ่งหนึ่งที่ครูฟินแลนด์มีคือความเป็นมืออาชีพแบบที่เรามองหมออะค่ะเขาเป็นเจ้าของอาชีพนั้นอย่างแท้จริงเขามีเกียรติเขาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งที่เขารักอะนะคะดังนั้นการสมัครเข้าเป็นครูของฟินแลนด์เรียกว่าระบบที่ทำคลอดแล้วก็คือระบบโควต้าก็จะมีโควต้าว่าปีนี้ช่วงนี้ต้องการครูกี่คนสถาบันฝึกหัดครูสามารถฝึกครูได้กี่คนตามทรัพยากรที่มีและตามความจำเป็นของสังคมฟินแลนด์เป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายทุกนโยบายด้วยตัวเลขนะคะสถิติครบแน่นและเป็นสถิติที่โอเพนคือเปิดใครอยากมาดูก็ได้นับได้เลยว่าเดี๋ยวชุมชนนี้จะต้องขาดครูกี่คนอย่างไรยังไงนะคะดังนั้นเขามีการวางแผนอย่างหนึ่งละเป็นครูยากไหมสอบยากไหมในฟินแลนด์มีคนแค่ 10% เท่านั้นนะคะที่จะสอบผ่านเข้าไปเป็นครูในฟินแลนด์และกระบวนการเรียนกว่าจะได้เป็นครูสักคนเนี่ยรัฐบาลเองก็ลงทุนค่อนข้างมากอย่างน้อยทุกคนต้องจบปริญญาโท
พื่อที่จะได้เป็นครูเพราะอย่างที่เล่าที่ตั้งข้อสังเกตไว้ถูกต้องค่ะครูจะต้องมีความรู้หลากหลายเพื่อที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มันเป็นไปตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นไปอย่างเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนต้องการอะไรดังนั้นพัฒนาการต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกมองเป็นก้อนเหมารวมกันแต่เขามองถึงเด็กแต่ละคนว่ามีความต้องการพิเศษไหมอย่างไรยังไงและนอกจากนั้นนอกจากอาชีพครูยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติในเซนส์ที่ว่าเป็นมืออาชีพนะคะคือเราก็จะเคารพแล้วก็เชื่อใจในความเป็นมืออาชีพของครูในฟินแลนด์นะคะในบริบทฟินแลนด์นอกจากเรื่องนี้แล้วครูยังรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของสิ่งที่เขาทำอย่างแท้จริงเขามีสิทธิ์ออกแบบหลักสูตรมากพอถ้าให้เทียบกับไทยก็คือมากกว่ามากๆนะคะเมื่อได้เป็นครูแล้วเขามีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดการห้องเรียนโดยที่ไม่มีการประเมินทุกท่านอาจจะสงสัยว่าฮะไม่โดนประเมินเลยหรือเป็นคุณครูที่ไม่โดนประเมินเป็นยังไงนะคะคืออย่างที่จุ๋ยบอกค่ะเขาเทรนคนมาอย่างดีเขาคัดเลือกมาเต็มที่แล้วแค่คนแค่ 10% เท่านั้นที่จะผ่านเข้ามาได้เป็นครูเนี่ยเขาเชื่อใจแล้วค่ะเมื่อคนได้รับความเชื่อใจนั้นน่ะเขาทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่และถ้ามีปัญหาหลายครั้งจุ๊ยมีคำถามนี้ตลอดเวลาทำเรื่องฟินแลนด์ทุกครั้งถามตลอดมีปัญหาทำยังไงอ่ะครูสอนไม่ดีทำยังไงแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีครูที่สอนดีตลอดเวลาทั้งหมดมีปัญหาคือคุยกันและแก้ไขในห้องเรียนไม่ได้มีแค่ครู1คนเท่านั้นมันอาจจะมีครูอีกคนมันอาจจะมีครูผู้ช่วยมันอาจจะมีครูเด็กพิเศษที่นั่งอยู่หลังห้องอีก1คนที่ดูแลเด็กพิเศษอยู่ดังนั้นหลายครั้งบริบทห้องเรียนฟินแลนด์ไม่ได้มีครูแค่1คนเท่านั้นมันเกิดการเช็คแอนด์บาลานซ์ในตัวเองเมื่อเกิดปัญหามีอีกคนเห็นคุยกันคือหลักการมันง่ายมากเลยค่ะมันไม่ต้องใช้ระบบประเมินแบบที่ตอนนี้เรามีตัวชี้วัดมากมายก่ายกองทำเอกสารประมาณตั้งใหญ่มากเพื่อที่จะผ่านการประเมินทีละนิดครูฟินแลนด์ไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นแต่เขาคุยกันแล้วถามว่าเป้าหมายคืออะไรคือเพื่อเด็กค่ะก็คือมันถูกเทรนมาว่าจริงๆไม่อยากใช้คำว่าถูกเทรนเลยแหละถ้าเป็นครูก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเด็กๆทำอย่างไรให้เด็กๆได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพทำจะช่วยเหลือเด็กอย่างไรคืออันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะคะในครูฟินแลนด์ซึ่งจุ๋ยเชื่อว่าเดนมาร์กก็น่าจะมีแนวคิดแบบเดียวกันแล้วก็น่าจะใช้วิธีการเทรนหรือว่าใช้วิธีการคัดเลือกครูแบบเดียวกัน อีกอย่างนึงที่จุ๋ยอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้กับการศึกษาไทยก็คือตอนนี้จุ๋ยเชื่อว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วมาเป็นครูตอนนี้คือคนที่อยากเป็นข้าราชการแล้วมาเป็นครูเพราะอย่าลืมว่าการเป็นข้าราชการมันได้สวัสดิการได้เบเนฟิตมากมายดังนั้นมันต้องย้อนกลับไปถามว่าไอ้ความอยากเป็นข้าราชการกับความอยากเป็นครูอันไหนมันมีมากกว่ากันในเมืองไทยคืออันนี้มันตรงทั้งหมดนะครับเรื่องเก่งก็ตรงทั้งหมดแต่ว่าที่เดนมาร์กอ่ะมันคือเราไม่ได้พูดในเซนส์ที่ว่าคนเก่งมาเป็นครูอ่ะคือเราไม่ได้พูดคำว่าเก่งอ่ะเราพูดคำว่าอยากเป็นครูแล้วก็ผ่านการฝึกฝนแล้วก็มาเป็นครูอะครับคือการมีคำว่าเก่งอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็มันมีปัญหาตั้งแต่ว่าบางครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเราเก่งหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสอนลูกศิษย์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นคนเป็นครูเนี่ยคำว่าเป็นความเป็นมืออาชีพอาจจะตรงกว่านะครับก็คือเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของเด็กไม่อยากให้ใช้คำว่าเก่งเพราะว่าที่นั่นเขาก็ไม่ได้เน้นคำว่าเก่งในความหมายแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีประเด็นอีกนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเวลาเราคำว่าเก่งอ่ะเราก็จะบอกว่าสงสัยแพทย์ต้องเป็นคนเก่งครูต้องเป็นคนเก่งแล้วทหารต้องเก่งไหมมันก็เกิดมีคำถามแบบนี้ครับผมเคยไปเจอที่เดนมาร์กเลยนะครับเจอกับตัวเองเป็นความผิดพลาดเป็นความงี่เง่าของตัวเองก็ไปเจอเพื่อนคนเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กครับเขาก็มีอาชีพทำความสะอาดนะครับเราก็คบกันดีนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนเราเผลอครับความเป็นคนไทยเราเผลอมีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาต้องไปอบรม5วันเขาไม่ได้มาทำความสะอาดเนี่ยเขาจะไปอบรม5วันเราก็เผลอพูดไปทำความสะอาดนี่ต้องไปอบรมด้วยเหรอ
าชีพทำความสะอาดเนี่ยต้องอบรมด้วยเหรอเนี่ยฮะนี่คือการเผลอแบบคนไทยไหมฮะคือเราไปมองว่ามันต้องเก่งด้วยเหรอมันก็ทำไปดิใช่ไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจเราไงแต่เขาบอกว่าอ้าวแล้วน้ำยาทำความสะอาดมันก็มีใหม่ๆวัสดุมันก็มีใหม่ๆแล้วโรคก็มีใหม่ๆแพ้อาการใหม่ๆแล้วเขาทำความสะอาดมันก็เขาก็ต้องเรียนรู้สิว่าทำความสะอาดยังไงคนอื่นถึงจะไม่แพ้ถึงจะปลอดภัยเพราะงั้นผมก็เลยอาจจะอยากจะฝากไว้ว่าบางครั้งไอ้การที่เราคิดเรื่องเก่งอ่ะครับมันคือผมเข้าใจว่ามันเป็นความหวังดีแต่ว่าในภาพรวมของสังคมมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าจะพูดเก่งก็อยากจะให้ทุกคนเก่งกันให้หมดเลยครับร้องเพลงก็เก่งทำความสะอาดก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทหารก็ไปป้องกันประเทศให้เก่งๆครับตามหน้าที่นั้นอยากถามวิทยากรนะครับพอวิเคราะห์หรือพยากรณ์ได้ไหมว่าการศึกษาไทยจะมีโอกาสเป็นอย่างสแกนดิเนเวียหรือเดนมาร์กไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นได้อีกสักกี่ปีครับคงจะเป็นเหมือนเขาไม่ได้สักทีเดียวด้วยเหตุผลที่ความคิดของพวกเราอะครับกว่าความคิดของพวกเราจะเปลี่ยนเนี่ยมันคงอีกนานทีเดียวอะครับก็ผมเองยังมีความหวังนิดหน่อยว่าคนรุ่นใหม่อะที่เขาไม่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นพ่อแม่เหมือนคนรุ่นเราอะคือเราจำภาพพ่อแม่ของรุ่นเราแต่โลกของเราอ่ะมันเปลี่ยนโลกของรุ่นลูกมันเปลี่ยนไปจากเราอ่ะทีเนี้ยลูกเขาจะไม่จำภาพพ่อแม่อย่างเราเท่าไหร่แล้วแต่ยังไม่รู้นะว่าดีหรือไม่ดีอันนี้คือหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะจำภาพเราอ่ะมันน้อยกว่าที่เราจำภาพพ่อแม่เราตอนเนี้ยครับตรงเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเข้ามาอีกอย่างนึงที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือคุณครูนะครับผมพบว่าคุณครูรุ่นใหม่ของเมืองไทยตอนเนี้ยครับที่เข้ามาสอนรุ่นใหม่ๆนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาไม่อยากจะทำแบบเดิมที่มันคือทำแบบเดิมเด็กก็ดูมือถือเด็กก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามมาทำใหม่ๆล่าสุดนี้ผมเพิ่งไปสอนที่มศวนะครับน้องที่อยู่คณะศึกษาศาสตร์เนี่ยครับมา9โมงตรงเป๊ะนะครับที่มหาลัยผมบางทีเขาก็เลทนะแต่นี่เป็นนักศึกษาครูครับมาทั้งหมด9โมงตรงเป๊ะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เลยนะครับทำกิจกรรมร่วมกันเต็มที่มากเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าก็ยังบอกไม่ได้หรอกครับว่ากี่ปีแต่ว่ามันมีความหวังแล้วก็สุดท้ายผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับสแกนดิเนเวียซะทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เหมือนประกอบด้วยหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะให้พวกเราเชื่อเรื่องประสบการณ์ที่เด็กๆแต่ละคนเขาจะได้รับเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้อยากให้ไม่ต้องเท่าก็ได้แต่ว่าอยากให้เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คืออยากให้ระบบการศึกษาเนี่ยให้โอกาสกับคนทุกคนเนี่ยเหมือนมากขึ้นนะครับอย่าให้ไปมีขั้นตอนมากนักห้องเรียนนี้ต้องใช้เงินหรือมหาวิทยาลัยก็ถ้าลดค่าหน่วยกิจลงมาได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเราจำเป็นจะต้องมีระบบแบบนี้ครับถ้าเราทำระบบแบบนี้ได้นะฮะเราก็อาจจะมีความหวังลึกที่สุดฝันดีที่สุดก็20ปีน่าจะได้เห็นนะครับ20ปีก็คือดันไทยอายุประมาณสัก30กว่าอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีลูกหรือว่าเป็นคุณครูหรือว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ต่างๆในสังคมอะไรเงี้ยครับคนวัยนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราคิดได้แต่ว่าเราก็ต้องเปิดประตูให้เขานะครับให้เขาลองได้ทำบ้างในขณะเดียวกันเราก็ช่วยได้นะครับเราก็บอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงเหมือนกันครับบางทีเราไม่สบายใจเราก็บอกไปว่าเรารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปิดประตูสำหรับเขานะครับแค่บอกว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่เราไม่สบายใจนะแต่จะลองต่อก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลำบากเหมือนกันนะการเป็นพ่อแม่ยุคนี้ไม่ใช่ลำบากมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับการเป็นพ่อแม่ยุคนี้นะครับแต่มันก็จำเป็นต้องท้าทายอย่างเงี้ยครับมันสนุกดีขอเสริมอาจารย์เรื่องเวลานะคะเล่าคร่าวๆของฟินแลนด์เนี่ยคือ1ชั่วอายุคนนะคะฟินแลนด์ก็ไม่ได้มาจากประเทศที่เท่ากันมาตลอดนะคะก็มาจากประเทศที่ระบบการศึกษาเป็น2ระบบก็คือเคยมีโรงเรียนเอกชนเคยมีโรงเรียนที่คนต้องจ่ายเงินมาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเกิดจากฉันทามติของคนในสังคมที่เชื่อว่าถ้าจะพัฒนาประเทศต่อไปเนี่ยจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้พื้นฐานอย่างน้อยพื้นฐานเท่ากันเพื่อที่ต่อไปจะได้ต่อยอดศักยภาพคนได้และหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆปฏิรูปปรับเปลี่ยนมาทีละนิดทีละนิดนะคะอาจจะเริ่มจากการสร้างระบบคู่ขนาน2ระบบมีโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐที่ค่อยๆพัฒนาโรงเรียนรัฐให้มันมีคุณภาพมากขึ้นโรงเรียนเอกชนก็ตายไปเองนะคะคือถ้าคนได้เรียนฟรีของโรงเรียนรัฐเนี่ยใครจะไปจ่ายเงินเรียนโรงเรียนเอกชนเล่านะคะก็แต่ทั้งหมดนี้เล่าเป็นเวอร์ชั่นสั้นนะคะ
1ชั่วอายุคนค่ะเริ่มตั้งแต่1970นะคะและจนปัจจุบันก็ฟินแลนด์เองก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดนะคะยังเชื่อว่าต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆด้วยงานวิจัยด้วยสิ่งต่างๆยังตั้งคำถามกับระบบการศึกษาตัวเองเสมอว่าจุดนี้พัฒนาได้ไหมจุดนี้แก้ได้ไหมจุดนี้เปลี่ยนได้ไหมจุดนั้นเปลี่ยนได้ไหมนะคะ เป็นอย่างนี้ทั้งระบบตั้งแต่ระบบโครงสร้างไปจนถึงระบบคนทำงานข้างล่างนะคะ ถ้าให้ยกตัวอย่างลักษณะวิธีคิดแบบฟินแลนด์หรือว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบฟินแลนด์นะคะคือก่อนหน้านี้มันมีโรงเรียนในทางภาคเหนือของฟินแลนด์ถ้าทางภาคเหนือก็จะมีอาชีพเลี้ยงกวางเรนเดียร์นะคะในแลปแลนด์เนี่ยหนาวมากๆเลยเขาทำการเซอร์เวย์คร่าวๆแล้วเขาก็พบว่าเด็กมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีวะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านแล้วเขาก็มองว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญเด็กท้องหิวไม่สามารถเรียนอะไรได้ดีหรอกเรื่องกายภาพง่ายๆเลยนะคะเขาก็พบแล้วว่าเขาต้องแก้ไขทีนี้แก้ไขจะเอางบมาจากไหนก็ถ้าจะรองบจะต้องมานั่งตั้งงบขึ้นมาใหม่จะต้องมาทำอะไรวุ่นวายไม่เป็นไรสำรวจทรัพยากรที่ตัวเองมีก่อนก็ไปสำรวจว่างบอาหารกลางวันเนี่ยเราเหลือพอที่จะเจียดมาทำงบอาหารเช้าได้เพิ่มหรือเปล่าก็ไปสำรวจแล้วพบว่าร้อยละ30อาหารมันเหลือถึงร้อยละ30นั่นแปลว่าถ้าเขาลดอาหารลงในตอนกลางวันเขาสามารถนำงบที่เพิ่มขึ้นไปจัดอาหารเช้าให้เด็กได้คือเป็นเรื่องที่แค่นี้เลยค่ะแล้วเขาก็ลองจัดอาหารเช้าให้เด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามานะคะกลุ่มโรงเรียนสามัญเนี่ยได้รับประทานอาหารเช้าฟรีเลยคือมากินข้าวฟรีที่โรงเรียนได้เลยนะคะส่วนสายอาชีวะจุ๊ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาจ่าย1ยูโรก็คือประมาณ40บาทเพื่อที่มากินข้าวเช้าที่โรงเรียนได้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบในสังคมที่พยายามดูแลทุกๆคนให้เท่ากันหมดคือหลักการศึกษาของสแกนดิเนเวียค่ะมันมาจากการที่1เราต้องดูแลทุกคนให้ร่างกายมีสุขภาพดีสุขภาพใจพร้อมก่อนที่จะเข้าโรงเรียนแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเท่ากันหมดนะคะอย่างฟินแลนด์ก็เหมือนกันก็คือปฏิรูปการศึกษาฟินแลนด์เริ่มมาจากการให้อาหารกลางวันเท่ากันทุกโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วต้องกินได้กินอาหารกลางวันเหมือนกันหมดอาหารร้อนต้องได้กินเหมือนกันหมดแบบนี้ค่ะมันเป็นวิธีคิดที่สร้างมาจากความคิดที่ว่าเราต้องได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ในฐานะประชากรของประเทศเขาก็1ชั่วอายุคนนะคะแต่1ชั่วอายุคนแบบเริ่มมาจากฐานคิดนี้เลยนะคะเริ่มมาจากทุกคนเข้าใจฐานคิดนี้ตรงกันรัฐบาลหรือว่าแบบกระทรวงการศึกษาครับเข้าใจว่ามันมีโรลใหญ่มากในการเชฟสังคมเชฟอนาคตของชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เอาจริงๆพูดกันตรงๆว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์นะครับคิดว่าโรของพ่อแม่ครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโรที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วในสังคมไทยเองมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่พ่อแม่เขามี mindset แบบนี้เขาอาจจะเชื่อว่า mindset ของคุณครูของแบบคนฟินแลนด์คนสวีเดนกับคุณครูไทยก็ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าพ่อแม่ของสวีเดนพ่อแม่ไทยก็น่าจะไม่เหมือนกันแบบอย่างมากๆเลยครับคือผมออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมมาจากโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับคือผมเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างตรงกับชาทูเองแล้วก็ปัจจุบันผมเป็นนักออกแบบของเล่นนะฮะชื่อแปลว่าทักษะทอยครับก็คือผมมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากสนใจกับเรื่องนี้มากๆแต่ว่าปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในสังคมไทยคือผมคิดว่าพ่อแม่กำลังตามใจลูกให้ลูกในทำสิ่งที่เขากำลังแบบทำสิ่งที่เขาลูกติดสบายอยากอยู่ในห้องแอร์อยากจะเล่นเกมอยากจะอย่างนี้ซึ่งมันขัดแย้งต่อวิธีการคิดแบบที่หนังเรื่องชาทูดกำลังให้อยู่ครับอาจารย์มีความเห็นคิดยังไงกับพ่อแม่ครับผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีโอกาสไม่มากนักในการจะได้เจอประสบการณ์อื่นด้วยตัวเขาเองก่อนเนาะคือตัวเขาเองก่อนเลยสมมุติว่าเขาวัยนี้แหละแต่สมมุติว่าเขาไม่มีลูกเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาได้ไปเที่ยวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอปัญหานะครับตอนที่ลูกเด็กๆจะ
นั่งต้องนั่งค้นกันนะเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้เพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องช่วยสร้างอะครับถ้าเราอยากจะให้มี experience learning แบบเนี้ยเราลองคิดสภาพเหมือนอย่างที่พอเสาร์อาทิตย์เราไม่รู้ไปไหนเราก็ไปห้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็จะเพราะว่าไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะครับแต่หมายความว่าเพราะโอกาสในการจะมีประสบการณ์เราจำกัดนะครับเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าการที่จะช่วยสร้างประสบการณ์เนี่ยก็จะช่วยเติมพ่อแม่ได้นะครับอันนี้พอพ่อแม่โตมาอีกนิดนึงก็อาจจะต้องบอกว่าก็ต้องจำเป็นต้องลดความเป็นห่วงลงมาบ้างอ่ะครับแล้วหลายครั้งพ่อแม่ก็จะมีความเป็นห่วงโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปผูกพันนะผมเคยมีโอกาสคุยกับพ่อแม่รุ่นเดียวกันนะครับในชั้นเรียนเดียวกันว่าเคยเห็นการบ้านลูกไหมเคยลองทำการบ้านลูกไหมนะครับถ้าเคยลองทำแล้วจะรู้ว่าเออนะครับชีวิตลูกลำบากยังไงนะครับผมเห็นโจทย์แล้วอันนี้มันอะไรกันเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยครับคุณเคยเห็นไหมหรือว่าคุณจะกดดันท่าเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่พ่อแม่อาจจะต้อง experience บ้างก็อยากจะให้แต่ละคนช่วยกันเรารู้สึกว่าระบบงบประมาณในการสนับสนุนสร้างไอ้ experience learning ของครอบครัวไทยมันยังน้อยอยู่ครับคราวนี้มาถึงเรื่องกระทรวงศึกษานิดนึงผมคิดว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยมีบทบาทเยอะมากแต่ต้องอย่าสั่งมากนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการเรียนรู้จากเดนมาร์กน่าจะเดนมาร์กเนี่ยนะครับหรือสวีเดนแถบนี้แหละก็คือเนี่ยครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยครับแต่ว่าพอมันมาด้วยคำสั่งเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้แต่ที่เดนมาร์กเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะเรียนอาจจะประมาณสักบ่ายโมงที่เหลือก็คือ experience learning ก็คือกิจกรรมมากก็ใครอยากจะทำอะไรเข้ากลุ่มเข้าชมรมอะไรก็ไปเข้าแต่ว่าพอเราใช้ระบบคำสั่งมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นปัญหาว่าบางครั้งเราอยากจะเห็นผลเร็วแล้วก็เราก็ใช้วิธีสั่งเกินไปครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับเผื่อมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานั่งอยู่ก็ถ้าลดคำสั่งลงมาได้ก็จะดีครับพอดีหนูไปแลกเปลี่ยนที่เดนมาร์กมาปีหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นได้เจอกระติบด้วยค่ะก็คืออยู่มาปีหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าเราไปอยู่เหมือนมัธยมปลายอะค่ะก็จะเห็นว่าเพื่อนก็ทุกคนเหมือนหัวดีเรียนรู้ได้เร็วอะไรเงี้ยมีความรับผิดชอบแต่จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานในการอยากจะออกมาทำอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแบบมีธุรกิจของตัวเองหรือสร้างอะไรใหม่ๆอะไรเท่าไหร่เพราะว่าด้วยโครงสร้างของสังคมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีแล้วชีวิตมันจะโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเมืองไทยหรือประเทศในอาเซียนอย่างเงี้ยหรือว่า adopt ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มันทำให้สุดท้ายเด็กรู้สึกว่ามันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วมันจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจหรือว่ามันจะเข้ากับวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศไทยได้แค่ไหนคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงเลยค่ะต้องก่อนจะตอบคำถามนี้นะอาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าปัญหาที่เราเจออยู่ในเมืองไทยขนาดนี้คือเด็กบางคนมีโอกาสได้ทะเยอทะยานมีโอกาสได้มีความฝันน่ะในชีวิตแต่เด็กอีกจำนวนมากเลยอ่ะไม่มีโอกาสนั้นน่ะคำว่าไม่มีโอกาสนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความฝันเนาะแต่เขาไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นๆที่เขาจะมาฝันได้อ่ะครับผมคิดว่าเราต้องแก้ปัญหานี้เป็นลำดับแรกก่อนนะครับก็คือเราจะต้องทำยังไงให้ความฝันเนี่ยมันมีโอกาสกระจายเท่าเทียมกันแต่เขาอาจจะฝันแค่ฝันไกลผมคิดว่าคราวนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นก่อนก็คือทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ฝันเราถึงเจอเด็กที่เราเรียกกันว่าฐานันดรไร้ตัวตนอะไรเงี้ยนะครับในโรงเรียนหรือว่าเด็กที่แม้กระทั่งไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับคราวนี้ถ้าเราคิดว่าเราได้มีโอกาสกระจายโอกาสที่จะฝันอย่างทั่วถึงแล้วนะครับแล้วเรายังกระตุ้นความฝันได้ไม่พอสำหรับผมเป็นปัญหาแน่นะครับสำหรับสังคมยุคหน้าผมเองคิดว่าในเดนมาร์กคือเท่าที่ผมสัมผัสในระดับปริญญาโทนะฮะก็คือเขาก็ต้องดิ้นรนนะครับคือในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันมันไม่สามารถจะบอกว่าทุกคนเนี่ยอยู่นิ่งเฉยได้ครับไอตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะถ้าผมไปสัมผัสปริญญาโทผมอาจจะไม่ได้กังวลเหมือนน้องนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงวัยพอเขาถึงระดับปริญญาโทที่ผมเจอเขาก็อาจจะเก็ตอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาไหมสำหรับโลกยุคปัจจุบันถ้าคนไม่กระตุ้นความฝันก็ตอบได้เลยว่าที่น้องเป็นห่วงก็เป็นแต่ว่าลำดับแรกต้องให้ทุกคนมีโอกาสฝันซะก่อนครับถ้าเกิดฝันไม่ได้ครับหลายๆคนเขาก็ไปทำตามความฝันในลักษณะที่อาจจะไม่ใช่ความคิด
ของเราว่าดีอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็เป็นความฝันของเขาแล้วทำไมอย่างยกตัวอย่างสมมุติว่าไปแข่งรถอย่างเงี้ยครับหรือเมื่อสักครู่บอกว่าติดเกมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นวิถีที่เขาฝันได้ไงเพราะว่าวิถีอื่นเขาอาจจะฝันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เลยอาจจะขออนุญาตเรียงลำดับแล้วกันแต่เห็นด้วยกับน้องเพียงแต่ว่าขออนุญาตเรียงลำดับว่าผมคิดว่าการกระจายความฝันสำคัญที่สุดแล้วก็จากนั้นเนี่ยใครที่ฝันอยู่แล้วก็ไปได้ต่อเหมือนกับที่ผมตั้งเกณฑ์สุดท้ายไว้กับแดนไทยอ่ะครับคือไม่ใช่แค่ฝันอย่างเดียวอ่ะสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือคุณก็ต้องออกจากความฝันมาเจอเผื่อมันจะเจอความฝันใหม่ด้วยนะครับคือมันไม่ใช่ฝันว่าเราจะต้องที่สุดอย่างนี้อย่างเดียวไอ้ฝันว่าเราจะต้องที่สุดอย่างเงี้ยระหว่างทางคุณก็ต้องออกจากไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าคุณก็อาจจะเจอความฝันอีกอันนึงอีกก้อนนึงที่มันที่สุดยิ่งกว่าที่คุณเคยคิดว่ามันที่สุดอีกอ่ะนะครับก็ผมเชื่อเรื่องความฝันเหมือนน้องครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะกระจายก่อนครับอยากจะถามความเห็นอาจารย์ในเรื่องของอนาคตทิศทางของมหาวิทยาลัยค่ะหรือสถาบันของอย่างมหาวิทยาลัยค่ะว่าจะเติบไปในทิศทางไหนเพราะว่ามันก็จะมีข่าวของการจะแบบยุบคณะภาควิชาบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมือนจำเป็นน้อยลงในบางแง่หรือว่าการเพิ่มมาของคณะใหม่ๆที่มีการเรียนการสอนอาจจะไม่เหมือน traditional มหาลัยแต่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าในอนาคตสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยจะยังอยู่ต่อไปในรูปแบบไหนแล้วก็จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นการผลิตคนให้สามารถอยู่กับความต้องการของตลาดอาชีพในอนาคตได้อย่างที่เราแบบอยากให้เป็นกันอย่างเช่นว่าเราจะต้องมีทักษะอะไร 21st century นะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการให้ความรู้อย่างที่เป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่มันเกิดมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะคะอาจารย์คิดยังไงคะมหาวิทยาลัยเนี่ยครับทำลักษณะ4อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือว่าพอเราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ปั๊บเนี่ยคือเราก็ลองคิดลองคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราว่าเราจะเรียนทักษะสมมุติว่าสัก10เรื่องได้ยังไงครับซึ่งเลือกเองครับทักษะไม่ได้เกี่ยวกับคณะผมอาจจะเรียนทักษะเรื่องการทำทิชชู่คัลเจอร์เนาะไอเนื้อเยื่อพืชนะครับแล้วผมก็ไปเรียนแอนิเมชันแล้วผมก็อาจจะไปเรียนโปรแกรมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันจะต้องผูกกันให้ได้เป็นอย่างที่สองก็คือการประกอบการอะไรสักอย่างคือผมคิดว่ามหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยต้องวัดผลบัณฑิตด้วยการแสดงประกอบการอะไรสักอย่างครับแต่ก่อนที่จะไปถึงอันที่สองเนี่ยจริงๆผมพูดข้ามไปผมก็จะมีอีกอันนึงที่เราอาจจะเรียกว่าเบสิกคอร์สเนาะแต่ว่าเบสิกคอร์สเนี่ยมันเป็นเบสิกในลักษณะที่ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์เป็นเบสิกคอร์สเนี่ยแต่ไม่ใช่เรียนไปเรื่อยแล้วก็ท่องไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเรียนไปว่าเพื่อจะตอบว่าไอ้การประกอบการของคุณเนี่ยมันจะถูกวัดผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างไรสมมติไปเรียนสมมติเราบอกว่าไอ้วิชาเบสิกคอร์สเนี่ยมีเศรษฐศาสตร์มีจริยธรรมมีนิติศาสตร์อย่างเงี้ยครับไอ้สิ่งเหล่านี้เรียนเพื่อไปตอบโจทย์ของการประกอบการของตัวเรานะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือว่าคอมโพเนนต์ที่4ก็คือการแชร์ริ่งโลกยุคนี้ครับบัณฑิตต้องแชร์เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าบัณฑิตเนี่ยต้องจัดเทรนนิ่งคอร์สอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างน้อย2เทรนนิ่งคอร์สได้อะจัดเลยครับเป็นผู้นำเลยครับมีคนจะเข้ามาเรียนจะกี่คนก็ไม่รู้นะจะเป็นเทรนนิ่งคอร์สเรื่องของสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ก็ได้ผมเคยจัดในชั้นเรียนครับมันเป็นชั้นหนึ่งในชั้นเรียนที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอเลยให้เขาเทรนกันเองครับปรากฏว่าโอ้โหบางคนมาเทรนเรื่องการเลือกกระโปรงบางคนมาเทรนเรื่องการเลือกแว่นตาบางคนมาเทรนเรื่องเล่น ROV ยังไงให้ได้แชมป์นะครับบางคนก็อาจจะมาเทรนเรื่องการออมบางคนมาเทรนเพื่อนๆ เรื่องการเลือกร้านซูชิให้เหมาะสมกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีด้วยนะเนี่ยร้านซูชิให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับแต่ผมไปนั่งฟังเนี่ยโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยนะฮะต้องกินอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนโอ้มันแบบมันก็เป็นความรู้อันหนึ่งนะแต่ว่าเราอย่าไปตัดสินนะครับคือการเลือกซูชิมันอาจจะไม่สำคัญกับผมก็ได้เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ถามด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยหลังจากที่จัดให้เพื่อนไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีอยู่คนหนึ่งก็จัดเรื่องการฟังอย่างลึกลองนึกภาพนะ deep listening ลองฟังนะคนอื่นเลือกซูชิทำเรื่องอะไรนะไอ ROV คนนี้ทำเรื่อง deep listening ปรากฏว่าเพื่อนก็สนใจเหมือนกันนะครับไม่ได้แพ้จากไอ้อย่างอื่นๆนะครับมันก็เหมือนกันครับแล้วก็เราก็ถามว่าแล้วครั้งหน้าถ้าจัดอีกจะเป็นยังไงครับผมชอบมากที่สุดเลยคนที่ทำเรื่องกับการเลือกกระโปรงครับคนเดี๋ยวเล่านิดหนึ่งคนนี้นี่แบบว่าเขาเวลาเขาพูดเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดเหมือนอาจารย์นะกระโปรงมีกี่แบบเลยเขาให้เพื่อนมาทีละคนเลยนะอย่างอาจารย์อย่างนี้ทรงแบบนี้จะเหมาะกว่าแล้วเขาก็จะมีรูปทรงกระโปรงมาให้นี่ไงแบบนี้เนี่ยแต่มันไม่ได้ต้องลองสวมนะฮะแค่ถือปุ๊บก็จะรู้เลยอ่ะผ
ผมไปดูแล้วเรื่องรู้สึก Amazing มากเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วถ้าจัดรอบหน้านี่จะเป็นยังไงเขาบอกว่าคงจะต้องจัดเรื่องกางเกงเพราะว่าไม่มีเพื่อนผู้ชายมานั่งฟังคอร์สเขาเลยเนี่ยครับมันน่าสนใจตรงเนี้ยครับเพราะงั้น4คอมโพเนนต์เนาะแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ไปเชี่ยวชาญเรื่องการจะมันจะเขียนออกมาเป็นหลักสูตรยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ว่า1ก็คือเลือกทักษะที่ตัวเองสนใจแล้วมาประกอบกันให้ได้ทักษะต้องหลากหลายพอสมควรอันที่2ก็คือมาเป็นการประกอบการต้องบอกให้ได้ว่าผลงานของตัวเองคําว่าประกอบการไม่ได้แปลว่าต้องเป็นธุรกิจนะครับประกอบการอาจจะทำอะไรสักอย่างให้มันสำเร็จนะครับอันที่3ก็คือว่าไอการที่จะวัดว่ามันสำเร็จเนี่ยก็ไปดูเบสิกคอร์สต่างๆที่มันบอกมาว่าเราจะวัดเรื่องนี้ยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องแชร์โชว์ได้ว่าเราจะแชร์ยังไงนะครับถามอย่างนึงว่าอย่างบางทีเราเสวนากันแล้วเราก็ได้เหมือนได้ข้อคิดเห็นที่ตรงกันว่าการจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปในทางที่ดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าความคิดที่อยู่ข้างในของคนในสังคมเราสมมติว่าเรามีผลลัพธ์ที่เราอยากได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์พอจะมีหรือเพื่อนๆในที่ร่วมฟังเสวนาค่ะพอจะมีไอเดียหรือว่าจริงๆมันมีวิธีการที่เขาคิดกันไว้แล้วบ้างไหมคะว่าทำยังไงเราถึงจะได้ไอ้ผลลัพธ์ตัวนั้นนะคะคือวิธีการที่จะทำยังไงให้คนคิดแบบนี้เหมือนเราหรือว่ารัฐบาลจะโปรโมทยังไงจะส่งเสริมยังไงให้เราไปถึงจุดนั้นได้อะค่ะเครื่องมือที่เราน่าจะนำมาใช้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่มีเครื่องมืออยู่อย่างเดียวก็คือการแชร์กันครับแชร์กันเนี่ยครับก็คือการคุยกันการลองทำดูครับแล้วก็แชร์ออกไปผมคิดว่าอันนี้เครื่องมือนี้ก็ทรงพลังไม่น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปอีกสัก5ปีที่แล้วเราก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีเวทีอย่างวันนี้เกิดขึ้นก็ได้ครับงั้นเราก็คงต้องพยายามแชร์กันต่อไปเรื่อยๆครับก็คือผมมองว่าจริงๆสแกนดิเนเวียนเนี่ยมันมีระบบสมัยโบราณเมื่อกี้ได้ฟังว่าเป็นชั่วอายุคนเนี่ยก็คือผมนึกไปถึงสมัยโบราณเขามีระบบศักดินานะฮะเขามีขุนนางมีกษัตริย์แต่เขาทำยังไงให้ประเทศเขาเนี่ยทุกประเทศเขาในสแกนดิเนเวียนเปลี่ยนเป็นระบบความเท่าเทียมและเสมอภาคผมก็รู้สึกว่าเขามองในตัวอนาคตของประเทศก็คือเด็กดูตัวบุคคลนะฮะเขาก็เลยให้ความสำคัญกับการศึกษาก็เลยพัฒนาการศึกษาให้เป็นระบบที่ดีในปัจจุบันที่เขาทำอยู่นะฮะก็มองว่าเขาใช้ระบบน่าจะใช้ระบบไม่แน่ใจว่าใช้ระบบรัฐสวัสดิการหรือเปล่าแล้วก็ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแต่อาจจะต้องจ่ายภาษีแพงหน่อยก็ทุกอย่างก็ฟรีหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มองว่ากับประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนฟ้ากับเหวประเทศไทยเนี่ยมันยังมีระบบศักดินาอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเขาเนี่ยมันยากมากมันคาดว่าคิดว่านะมันที่อาจารย์บอกมันควรจะแชร์กันควรจะปรึกษาหารือกันผมคิดว่าเขาคงปรึกษาหารือกันในระดับประเทศเขาว่าเขาจะพัฒนาประเทศเขาได้ยังไงแล้วก็จุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรแล้วผมคิดว่าประเทศไทยคือโรงเรียนของเขาเนี่ยมันเป็นโรงเรียนรัฐบาลหมดมันไม่มีเอกชนซึ่งโรงเรียนของอย่างในหนังเนี่ยฮะโรงเรียนแบบเนี้ยที่บ้านเราเนี่ยมันมีแต่โรงเรียนเอกชนซึ่งรัฐบาลไม่ได้เอาแนวคิดนี้ไปพัฒนาเลยโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนก็ผู้ปกครองทำกันเองด้วยซ้ำไปมันไม่มีรัฐเข้ามาช่วยไม่มีที่ปรึกษาไม่มีอะไรเลยคือประเทศไทยมันยังอีกนานอีกยาวไกลผมคิดว่านะครับประมาณนี้ครับขออนุญาตเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับเชิงประวัติศาสตร์นิดนึงคือเดนมาร์กแต่ก่อนเป็นประเทศใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่อยๆแพ้สงครามประเทศนั้นทีประเทศนี้ทีนะครับเขาก็จะพูดถึงตรงนี้แบบขำๆหน่อยนะครับก็จนในที่สุดก็ครั้งสุดท้ายนี่ก็มาแพ้สงครามกับเยอรมันแล้วก็เสียพื้นที่ตอนใต้ไปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่แบบนี้คงไม่ได้แล้วและในการแพ้สงครามของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งในสงครามยุคนั้นนะฮะที่มันกระทบกับเขามากก็คือเขาตัดต้นปัดป่าไม้จนป่าไม้หมดประเทศเลยนะทำไมต้องตัดก็คือเอาไปทำเป็นเรือรบครับแล้วก็ไปสู้กับเยอรมันเขาก็เลยคิดว่าอยู่ต่อไปอย่างนี้ก็เดนมาร์กคงไม่เหลือเพราะงั้นจะอยู่ต่อไปให้ได้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างครับเขาก็คิดอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการศึกษาอันดับที่สองเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นสหกรณ์นะคือจริงๆคำเดนมาร์กเขาอาจจะเรียกโฟกนะโฟกสคูลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือไม่งั้นก็เป็นลักษณะเป็นแบรนด์คอมมูนิตี้เนี่ยนะครับให้มีความเข้มแข็งขึ้นมา
แล้วก็ความเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเข้มแข็งได้รวมถึงอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเลิกลบกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะว่าแพ้มาเยอะแล้วอะนะครับก็เปลี่ยนวิธีการในการที่จะดำรงอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทหารแต่ว่ามันไม่ได้เน้นเรื่องการทหารอีกครับจากจุดนั้นนะครับเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนประเทศของเขาเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในทางเศรษฐกิจเนี่ยเดนมาร์กแต่ก่อนเนี่ยเป็นเจ้าเรื่องการต่อเรือเนาะเป็นเรือเหล็กแต่ว่าตอนหลังเนี่ยครับเขาก็พบว่าเขาก็เริ่มแข่งขันกับเกาหลีใต้ไม่ได้ต้องย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วเกาหลีใต้ก็จะเหมือนเราอะรายค่าแรงต่ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นแต่ว่าเขาเอาจริงเอาจังกว่าเราเขาก็ต่อเรือแย่งตลาดจากเดนมาร์กไปเดนมาร์กก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเอาความสามารถเรื่องการทำเหล็กนะครับมาเปลี่ยนจากเรือมาเป็นกังหันลมไหมตอนนี้เดนมาร์กก็เป็นผู้ส่งออกพลังงานไอ้กังหันลมพลังงานลมอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นมันผ่านกระบวนการมาเยอะแล้วก็จากจุดนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งว่าจะทำไงให้คนของเขาเข้มแข็งนอกจากความเป็นชุมชนแล้วก็คือเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วมันก็ค่อยๆในสแกนดิเนเวียก็สมาทานเชื่อในความคิดเดียวกันก็ทำเรื่องรัฐสวัสดิการภาษีมากหน่อยไม่หน่อยครับ 45% นะครับก็สูงสุดถึง52มั้งครับแต่ผมไม่เคยเสียสูงสุดก็เลยไม่รู้นะ 45% แต่ถามว่าเรารู้สึกยังไงนะครับคือเราอย่างที่ได้ยินนะครับโรงเรียนตอบเราว่ามันเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนเนี่ยมันคือมันหมดทั้งใจเลยอ่ะคือผมรู้สึกจะเก็บภาษีเท่าไหร่ก็ไปเลยอ่ะคือมันแบบมันนี่มันคือแบบเขารับผิดชอบเราทั้งชีวิตแล้วก็ตอนก่อนกลับนะครับแดนไทยก็อายุขวบครึ่งกระติบก็จะเข้าเรียนป.1แต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะกลับเมืองไทยอยู่แล้วเราก็ไม่ไปสมัครเรียนนะครับเขาก็มีคนมาที่บ้านเลยนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยอ่ะจากประวัติเขาก็มีคนเอเชียมาด้วยเป็นไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นประชาชนน่ะที่เป็นผู้ปกครองน่ะแหละเขาก็มาด้วยมาคุยกับเราว่าเราไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าเรากังวลใจเรื่องอะไรนะครับเขาก็แนะนำว่าแดนไทยก็สามารถเข้าเดย์แคร์นะเดนมาร์กเขาเรียกดาวไผ่อ่ะเนาะเข้าดาวไผ่ได้เนี่ยนะครับแล้วแต่ก็แดนกระติ๊กเนี่ยก็เข้าสคูลเล่นเนี่ยนะครับโรงเรียนได้อะไรเงี้ยครับเขาก็มาบอกเรามันเป็นการดูแลที่มันเป็นเหมือนเพื่อนนะครับสุดท้ายขอพูดเรื่องรถเมย์นิดนึงก่อนจบแล้วก็คือว่ารถเมย์ของเขานี่ก็มาตรงเวลาตลอดนะครับไม่มีปัญหาเลยเขาเขียนติดป้ายไว้นะครับที่ป้ายรถเมย์บอกว่าถ้ามาช้าเกินกว่า2นาทีนะครับให้โทรเรียกแท็กซี่ได้เลยเราก็ตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงเดนมาร์กกูจะต้องนั่งแท็กซี่แน่นะครับเพราะว่าแท็กซี่ที่เดนมาร์กเป็นรถเบนซ์อะไรเงี้ยครับ BM อย่างหรูเลยนะปรากฏว่า3ปีผ่านไปไม่ได้นั่งแท็กซี่เลยนะครับเพราะว่ารถเมย์มันมาตรงเวลาตลอดทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ครับกลับมาเมืองไทยสิ่งแรกที่ซื้อคืออะไรครับครับต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลุงต้องไปเรียนที่เพิ่มพัฒนาซื้อรถเท่าไหร่ครับ 500,000 600,000 กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับเหมือนกันครับเพียงแต่ถ้าเรารู้สึกว่ารถมันเป็นของเราแล้วเราก็เสีย 500,000 แล้วรู้สึกว่ารถมันเป็นของเราเราก็รู้สึกโอเคเราก็เสียเงิน 500,000 เช่นเดียวกันครับถ้าเราเสียภาษีแล้วเรารู้สึกว่ารถเมย์ก็เป็นของเราสบายเหมือนกันกับเราเรารู้ได้ว่าเราจะไปเวลากี่โมงรถก็ไม่ติดโรงเรียนก็ดีของเรามันก็เหมือนกันนะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับพวกเราหลายๆคนเราอาจจะรู้สึกงั้นกูเอารถก่อนก็เอารถก็เสีย 500,000 ไปอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นภาษีที่เสียถ้าถามผมเนาะอยู่โดยไม่ต้องซื้อรถผมโอเคแล้วเก็บ 45% ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไม่ต้องซื้อรถไม่ต้องซื้อน้ำมันด้วยนะนี่เรายังไม่พูดเรื่องน้ำมันเลยนะยังไม่พูดเรื่องประกันชั้น1ด้วยนะนะครับยังไม่ได้พูดอีกหลายเรื่องครับแต่อยู่เมืองไทยแล้วก็ต้องเสียอย่างนี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะแล้วก็น้องแดนไทยมากๆที่มาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก็เป็นประสบการณ์เรียนรู้อีกอันนึงสำหรับพวกเราทุกคนคิดว่าหลายๆคนในวันนี้อาจจะได้แง่คิดกลับไปต่อยอดแล้วก็กลับไปคิดต่อแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่เราคุยกันไว้ในนี้นะคะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดณตอนนี้คือการแชร์และแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็ขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์อีกครั้งค่ะขอบคุณครับ